สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบทที่22พฤติกรรมของสัตว์หรือ behavior นะครับโดย outline ของบทนี้นะครับก็จะศึกษาเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์นะครับรวมไปถึงกลไกการเกิดพฤติกรรมประเภทและพฤติกรรมของสัตว์นะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบประสาทและสุดท้ายก็คือการสื่อสารระหว่างสัตว์ครับตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนนะครับข้อ1มนุษย์และสัตว์มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในถูกนะครับข้อ2การแสดงพฤติกรรมของสัตว์ถูกควบคุมโดยระบบประสาทก็ถูกต้องอีกเช่นกันข้อ3ฮอร์โมนมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของสัตว์ถูกครับข้อ4สัตว์ทุกสปีชีส์แสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ผิดนะครับไม่ทุกสปีชีส์นะครับที่เกิดพฤติกรรมจากการเรียนรู้ข้อ5การร้องขออาหารของลูกนกแรกเกิดสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ถูกต้องนะครับข้อ6การได้รับสารเสพติดทำให้พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์เปลี่ยนแปลงไปถูกครับข้อ7การแสดงพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ต้องอาศัยประสบการณ์ถูกต้องครับและข้อ8ครับปฏิกิริยารีเฟกซ์เป็นพฤติกรรมที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยทันทีโดยการสั่งการของสมองผิดนะครับเราไม่ได้ใช้สมองนะครับข้อ9พัฒนาการทางร่างกายของสัตว์ไม่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของสัตว์ข้อนี้ผิดนะครับและข้อสุดท้ายพฤติกรรมของสัตว์ทุกชนิดจะคงอยู่ถาวรไม่ลดระดับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทุกชนิดข้อนี้ก็ผิดนะครับเรามาดูความหมายของพฤติกรรมกันดีกว่านะครับพฤติกรรมเนี่ยหมายถึงการกระทำที่สัตว์นะครับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับโดยจะมาจากสิ่งเร้าภายในแล้วก็สิ่งเร้าภายนอกนะครับซึ่งเป็นการแสดงออกที่เห็นได้ชัดจากภายนอกก็คือเรามองจากข้างนอกเนี่ยเราเห็นเลยว่าสัตว์เนี่ยมีการแสดงออกที่เปลี่ยนไปหรือสังเกตได้นะครับโดยรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยมีพฤติกรรมนะครับแล้วก็แสดงออกมาได้แตกต่างกันเช่นการรำแพนหางของนกยูงการชักใยของแมงมุมการว่ายน้ำของปลาและการกกไข่ของแม่ไก่นะครับซึ่งหัวข้อแรกเลยก็คือการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์นะครับโดยการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์เนี่ยสามารถศึกษาได้ใน2แนวทางนะครับก็คือแนวทางที่1นะครับ proximate cause และแนวทางที่2นะครับ ultimate cause โดย proximate cause นะครับเป็นการศึกษาในแง่ของกลไกการแสดงออกของพฤติกรรมรวมไปถึงสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรวมถึงพัฒนาการของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือ proximate cause เนี่ยเป็นการศึกษาในแง่เหตุนะครับเหตุของการเกิดพฤติกรรมนั่นเองเหตุของการเกิดพฤติกรรมนะครับและอีกอันนึงคือ ultimate cause ultimate cause เนี่ยเป็นการศึกษาผลของพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออกต่อการปรับตัวและสิ่งต่อการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันตลอดจนวิวัฒนาการของพฤติกรรมนั้นๆนะครับพูดง่ายๆก็คือ ultimate cause เนี่ยนะครับเป็นการศึกษาในแง่ของผลของพฤติกรรมครับเราจะได้ว่านะครับ proximate cause เป็นแง่ของการศึกษาเหตุของการเกิดพฤติกรรมว่าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นมาทำไมนะครับเกิดขึ้นมาแล้วได้ประโยชน์อะไรส่วน ultimate cause นะครับเป็นการศึกษาในแง่ของผลของพฤติกรรมว่าผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีประโยชน์หรือมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับก็อันนี้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีห่านนะครับห่านเนี่ยลูกห่านเนี่ยก็จะเดินตามแม่ห่านนะครับถ้าศึกษาในแง่ของ proximate cause หรือศึกษาในแง่ของเหตุผลการเกิดพฤติกรรมนะครับเขาบอกว่าในช่วงนะครับที่ลูกห่านเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับลูกห่านเนี่ยจะศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของแม่นะครับแล้วก็ไปตามเสียงร้องของแม่นะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลนะครับว่ามันเดินตามเสียงร้องของแม่นั่นเองส่วน ultimate cause หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการเกิดพฤติกรรมนะครับเขาบอกว่าการที่ลูกห่านเนี่ยเดินตามนะครับเดินตามแม่ด้วยพฤติกรรมฝังใจเนี่ยนะครับจะทำให้นะครับลูกห่านเนี่ยได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับการเรียนรู้ทักษะต่างๆจากแม่นะครับทำให้มันมีโอกาสในการที่จะอยู่รอดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการหาผลนั่นเองว่าถ้ามันเดินตามแม่มาเนี่ยมันก็ได้รับการดูแลแล้วมันก็จะได้รับการฝึกฝนเลี้ยงดูจากแม่ของมันนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับ proximate cause เนี่ยยังเป็นการหากลไกของการเกิดพฤติกรรมในระดับของสิ่งมีชีวิตในเชิงการตอบสนองต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยานะครับเช่นการศึกษาว่าปลานะครับบางชนิดเนี่ยการมีลายตามลำตัวเนี่ยมีส่วนช่วยในการรวมตัวกันของฝูงปลาหรือไม่
ก็เป็นเหมือนกับการศึกษาหาสาเหตุว่าลายของปลาเนี่ยมีผลต่อการรวมกลุ่มกันหรือไม่นะครับแต่ Ultimate Cause เนี่ยเป็นการหาสาเหตุนะครับหรือเหตุผลของพฤติกรรมนะครับรวมถึงไปการศึกษาในแง่ของเชิงวิทยาการนะครับว่าพฤติกรรมนั้นเนี่ยมีประโยชน์ต่อการอยู่รอดอย่างไรก็คือเป็นผลนะครับว่าพฤติกรรมนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะครับเช่นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของปลาเนี่ยครับหรือของสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วยทำให้รอดจากการเป็นเหยื่อหรือไม่ก็คือเป็นการศึกษาว่าผลหรือสาเหตุผลเนี้ยนะครับพฤติกรรมเนี้ยมีผลดีอย่างไรนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีตัวอย่างการศึกษาอีกนะครับเช่นนกกระจิบนะครับที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเซโตฟาก้าแมกโนเลียนะครับซึ่งพฤติกรรมของมันเนี่ยก็คือมันจะผสมพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิและก็ต้นฤดูร้อนนะครับถ้าเป็นการศึกษาในแง่ของ proximate cause นะครับหรือการศึกษาหาสาเหตุหรือเหตุผลนะครับการนกกระจิบเนี่ยมีพฤติกรรมนะครับในการผสมพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อนเนี่ยเพราะว่าการผสมพันธุ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับมันมีช่วงกลางวันที่ยาวนะครับพอช่วงกลางวันยาวเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนซึ่งจะชักนำให้แสดงพฤติกรรมส่งเสียงร้องและสร้างรังก็คือเป็นการศึกษาหาสาเหตุว่ามันมีผลต่อพฤติกรรมนะครับโดยการสร้างฮอร์โมนนั่นเองส่วนถ้าศึกษาในแง่ ultimate นะครับหรือผลประโยชน์ของพฤติกรรมนั้นนะครับเขาบอกว่าช่วงเวลานี้มีอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำรังและผสมพันธุ์นะครับทำให้ลูกนกที่ฟักออกมาจากไข่เนี่ยมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นนั่นก็คือเป็น ultimate cause นั่นเองนะครับหรืออย่างเช่นนะครับหนูแพรรี่นะครับไมโครตัสออโครแกสเตอร์นะครับซึ่งมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์คู่เดียวนะครับถ้าเป็นศึกษาในแง่ของ proximate cause หรือสาเหตุนะครับเขาบอกว่าพฤติกรรมนี้ถูกควบคุมโดยยีนชนิดนึงแล้วก็โครงสร้างของสมองหนูเนี่ยมีตัวรับโปรตีนที่จะจับกับ ADH นะครับ anti diuretic hormone ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความผูกพันนะครับทำให้หนูแพรรี่เนี่ยมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์คู่เดียวมากขึ้นนะครับก็คือเป็นสาเหตุหรือเหตุผลนั่นเองส่วนถ้าเป็น ultimate cause นะครับหรือประโยชน์ที่ได้จากพฤติกรรมนี้นะครับเขาบอกว่าพฤติกรรมการผสมพันธุ์คู่เดียวเนี่ยนะครับมีประโยชน์ทำให้หนูเนี่ยช่วยกันเลี้ยงดูลูกทำให้ลูกเนี่ยมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับลองมายกตัวอย่างนะครับเขาถามว่าการศึกษาว่ายีนใดส่งผลต่อรูปแบบการชักใยของแมงมุมสายพันธุ์หนึ่งอันนี้เป็นการศึกษาในแง่ของ proximate cause หรือ ultimate cause เพราะเหตุใดนะครับถ้าเราดูว่ายีนใดส่งผลนะครับมันเป็นแง่ของ proximate ซึ่งศึกษาหาสาเหตุหรือเป็น ultimate ศึกษาหาประโยชน์ของพฤติกรรมครับอันนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็น proximate cause นะครับเพราะเป็นการศึกษาหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไกการเกิดพฤติกรรมหรือพูดง่ายก็คือเป็นการศึกษาหาสาเหตุการเกิดพฤติกรรมนี้นั่นเองนะครับซึ่งหัวข้อต่อไปนะครับกลไกการเกิดพฤติกรรมนะครับการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละสปีชีส์เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับตามการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งข้อมูลนะครับก็จะถูกส่งผ่านความรู้สึกซึ่งอาจจะเป็นโครงสร้างง่ายๆเพียงบริเวณใดบริเวณนึงบนผิวเซลล์หรืออาจจะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนของอวัยวะในสัตว์มีกระดูกสันหลังได้นะครับซึ่งหน่วยรับความรู้สึกเนี่ยจะเปลี่ยนสิ่งเร้าให้เป็นกระแสประสาทนะครับหน่วยรับความรู้สึกนะครับจะเปลี่ยนสิ่งเร้านะครับซึ่งสิ่งเร้าเนี่ยก็มีสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในนะครับให้กลายเป็นกระแสประสาทและเข้าสู่หน่วยประมวลผลข้อมูลนะครับในสมองและก็สั่งนะครับส่งคำสั่งเนี่ยมายังหน่วยปฏิบัติงานนะครับนอกจากนี้เนี่ยบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อนะครับเพื่อแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยนะครับพฤติกรรมเนี่ยก็เลยเป็นผลระหว่างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอกนะครับกับพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยานะครับก็คือพูดง่ายก็คือเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าแล้วก็พันธุกรรมนั่นเองนะครับโดยนะครับสิ่งเร้านะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะมีระบบประสาทนะครับระบบต่อมไร้ท่อแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะทำให้สัตว์เนี่ยแสดงท่าทางเคลื่อนไหวนะครับส่งเสียงปรับสีหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอื่นๆได้นะครับพฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยก็จะช่วยให้สัตว์นะครับสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่อย่างเหมาะสมได้นะครับโดยพฤติกรรมเนี่ยจะซับซ้อนมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองโดยสิ่งเร้านะครับก็จะนะครับมี2ประเภทนะครับก็คือสิ่งเร้าภายนอกนะครับคือสิ่งเร้าที่อยู่นอกนะครับผู้แสดงพฤติกรรมนะครับเช่นอาหารแสงสว่างความร้อนน้ำสารเคมีเสียงนะครับหรือแรงดึงดูดของโลกหรืออีกอันนึงก็คือสิ่งเร้าภายในหรือ internal stimuli นะครับสิ่งเร้าภายในนะครับก็คือสิ่งเร้าที่อยู่ภายในตัวของผู้ที่แสดงพฤติกรรมเช่นความกระหายความหิวความต้องการทางเพศน
นะครับทีนี้นะครับสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยนะครับที่อยู่รอบๆตัวของสัตว์ที่แสดงพฤติกรรมโดยจะมี2ชนิดก็คือปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางชีวภาพนะครับสำหรับปัจจัยทางกายภาพเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ไม่มีชีวิตนะครับเช่นแสงอุณหภูมิความชื้นหรือความกดอากาศก็ได้ส่วนปัจจัยทางชีวภาพนะครับเป็นภาวะแข่งขันกับสัตว์ตัวอื่นๆทั้งในสปีชีส์เดียวกันและต่างสปีชีส์นะครับหรือพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่นที่มีผลต่อตัวสัตว์ตัวนั้นที่เราสังเกตการนะครับแล้วก็สิ่งเร้าภายในนะครับโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งเร้าภายในนะครับจะเป็นฮอร์โมนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายตัวอย่างเช่นนะครับเวลาที่เลือดของเราอะครับมีแรงดันออสโมติกสูงนะครับมันก็จะไปกระตุ้นนะครับสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับซึ่งไฮโปทาลามัสเนี่ยก็จะควบคุมต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับให้มีการหลั่งฮอร์โมน ADH มากขึ้นนะครับถ้าเราจำได้เนาะแรงดันออสโมติกเลือดสูงนะครับจะมีการหลั่ง ADH มากขึ้นซึ่ง ADH เนี่ยนะครับจะไปกระตุ้นเซลล์ที่ท่อขดส่วนปลายของหน่วยไตรวมถึงเซลล์ของท่อรวมนะครับให้ดูดน้ำกลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอยมากขึ้นพอดูดน้ำกลับเข้าหลอดเลือดฝอยนะครับปัสสาวะก็จะน้อยลงนะครับแล้วเลือดเนี่ยก็จะมีน้ำมากขึ้นแรงดันออสโมติกของเลือดก็จะเริ่มลดลงนะครับหลังจากนั้นนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยยังกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมครับคือพฤติกรรมการกระหายน้ำนะครับทำให้เราเนี่ยมีอาการดื่มน้ำมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้นะครับผลของการดื่มน้ำผลของการหลั่ง ADH เนี่ยก็ทำให้แรงดันออสโมติกเนี่ยเป็นปกติดังเดิมเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของสิ่งเร้าภายในนะครับที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมนั่นเองนะครับโดยทั่วไปนะครับพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออกเนี่ยจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่นะครับรวมไปถึงสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตด้วยซึ่งเป็นผลจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ natural selection แล้วก็มีการปรับตัวหรือ adaptation นะครับเข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นแมงมุมนะครับก็นะครับแมงมุมที่อยู่ในต้นไม้เนี่ยนะครับก็จะมีการชักใยที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าการกระจายตัวของเหยื่อที่ความสูงระดับต่างๆเนี่ยมีลักษณะอย่างไรรวมไปถึงชนิดของแมงมุมเนี่ยมีการอาศัยอยู่ณบริเวณใดนะครับดังรูปนะครับก็จะมีแมงมุมอยู่6สปีชีส์นะครับ A B C D E แล้วก็ F นะครับซึ่งแมงมุม6สปีชีส์เนี้ยจะมีการทำรังนะครับมีการชักใยเนี่ยในบริเวณที่แตกต่างกันนะครับซึ่งใยที่มีลักษณะแตกต่างกันเนี่ยก็สามารถดักจับแมลงได้ไม่เหมือนกันหรือดักจับสัตว์ได้ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูลักษณะของสปีชีส์นะครับแล้วก็ลักษณะของใยแมงมุมที่มันสร้างนะครับสปีชีส์ A เนี่ยอาศัยอยู่บริเวณบนๆของต้นไม้นะครับจะสร้างลายใยที่เป็นลักษณะ two dimensional of webs นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นอย่างในรูปนี้นั่นเองนะครับสปีชีส์ B ก็อาศัยอยู่บริเวณกลางๆของต้นไม้นะครับสร้างลายที่เป็นสร้างใยนะครับที่เป็น derive of webs นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะใยที่ทอดอยู่ตามต้นไม้นะครับมีลักษณะเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็คอยดักจับแมลงได้นะครับส่วนสปีชีส์ C นะครับสปีชีส์ C เนี่ยก็จะอยู่บริเวณพื้นดินนะครับอยู่บริเวณพื้นต้นไม้หรือว่าบริเวณกลางๆของต้นไม้นะครับจะสร้างใยขนาดที่เป็น 3 dimensional sheet web นะครับก็คือเป็นใย3มิติที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับอย่างในรูปนี้นั่นเองนะครับเป็นใย3มิติดักจับได้ทั้งความลึกความยาวและความกว้างนะครับสปีชีส์ D นะครับอยู่ตามต้นไม้นะครับจะลักษณะสร้างใยลักษณะ ladder web นะครับหรือเป็นลักษณะเป็นขั้นบันไดนะครับสปีชีส์ E นะครับสปีชีส์ E เนี่ยจะสร้างใยนะครับที่เป็น cobwebs นะครับแล้วก็จะมีกำฟูตทริปด้วยนะครับจะมีเส้นใยนะครับเป็นกำฟูตนะครับอย่างในรูปนี้นั่นเองนะครับและสปีชีส์ F นะครับ three dimensional of webs นะครับจะเห็นว่ามันมีเว็บแบบชีสกับ orbs นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบ orbs นะครับก็อยู่ตามพื้นดินนั่นเองก็จะเห็นว่านะครับขอโทษจะอยู่ตามกลางๆของต้นไม้นะครับก็จะเห็นว่าแมงมุมนะครับที่สปีชีส์แตกต่างกันเนี่ยก็จะสามารถชักใยได้ที่แตกต่างกันลักษณะของการชักใยเนี่ยก็เป็นผลจากการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับอย่างในรูปนะครับจะเห็นว่าแมงมุมสปีชีส์ E นะครับก็จะมีการชักใยนะครับแล้วก็มีเหยื่อที่แตกต่างจากสปีชีส์ A นะครับโดยสปีชีส์ E เนี่ยจะชักใยตามแนวพื้นล่างนะครับประสิทธิภาพในการดักเหยื่อเนี่ยก็จะดักเหยื่อที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินนะครับเช่นแมลงที่มักเคลื่อนที่โดยการเดินหรือการกระโดดนะครับใยที่สร้างก็เลยจะมีลักษณะแผ่กระจายไปตามพื้นและมีจุดยึดเกาะกับวัสดุรอบๆได้มากนะครับซึ่งก็แตกต่างกับแมงมุมสปีชีส์ A ที่ชักใยอยู่ตามบริเวณ
ข้างบนของต้นไม้นะครับทีนี้นะครับกลไกการเกิดพฤติกรรมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมที่สัตว์แสดงเป็นผลที่เกิดจากการกําหนดโดยพันธุกรรมนะครับแล้วก็บวกกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยทั่วไปนะครับลักษณะของพฤติกรรมเนี่ยจะกําหนดโดยพันธุกรรมเป็นพื้นฐานนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตนั่นเองแต่ปัจจัยใดนะครับจะมีบทบาทมากหรือน้อยนะครับขึ้นกับชนิดของสัตว์และรูปแบบของพฤติกรรมที่สัตว์นั้นมีนะครับเช่นสัตว์เนี่ยก็จะมี2กลุ่มนะครับคือสัตว์ที่มีขนาดเล็กอายุสั้นกับสัตว์ที่มีขนุนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อายุยาวสำหรับสัตว์ที่มีขนาดเล็กอายุสั้นนะครับมันต้องแสดงพฤติกรรมอย่างเจาะจงตามพันธุกรรมเป๊ะๆนะครับเพราะว่าถ้ามันแสดงลักษณะตามพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสอยู่รอดนะครับก็มันพูดง่ายๆก็คือมันอาศัยพันธุกรรมมากกว่าประสบการณ์ในการจะอยู่รอดนั่นเองส่วนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อายุยืนนะครับต้องมีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆก็คือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับอาศัยการปรับพฤติกรรมนะครับมากกว่าการใช้พันธุกรรมนั่นเองนะครับอย่างเช่นกรณีศึกษานะครับในการศึกษาผลของยีนนะครับ FOSB ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกในหนูเมาส์เพศเมียนะครับหนูเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือหนูแรดนะครับหนูท่อแล้วก็หนูเมาส์นะครับหนูเมาส์เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนในรูปด้านขวาเขาบอกว่าทำการทดลองนะครับในหนูที่มียีน FOSB ปกตินะครับมี2กลุ่มนะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มียีน FOSB ปกตินะครับกับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ทำให้ยีน FOSB เนี่ยไม่แสดงออกพบว่านะครับหนูทั้ง2กลุ่มเนี่ยยังดำรงชีวิตได้เป็นปกติแต่ว่ามันไปมีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกครับเขาบอกว่าในขณะที่หนูยีน FOSB ไม่แสดงออกเนี่ยมันจะไม่แสดงพฤติกรรมการเลี้ยงลูกเลยโดยมันจะไม่ยอมให้นมลูกและไม่ให้ลูกเข้าใกล้อย่างในรูปนี้นะครับกลุ่ม A เนี่ยยีน FOSB ปกติก็จะเห็นว่ามันเลี้ยงลูกตามปกติแต่กลุ่ม FOSB กลุ่มที่กลุ่มหนูที่ทำให้ยีน FOSB ไม่แสดงออกเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เกิดพฤติกรรมการเลี้ยงลูกเลยนะครับเนื่องจากว่าในสภาวะปกตินะครับยีน FOSB เนี่ยจะทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนเฉพาะที่จะมีผลต่อการทำงานของสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับทำให้แม่หนูเนี่ยแสดงพฤติกรรมการเลี้ยงลูกออกมาดังนั้นนะครับในหนูที่ยีน FOSB ไม่แสดงออกนะครับกลไกของพฤติกรรมดังกล่าวก็เลยหยุดชะงักเพราะมันไม่มีการสร้างโปรตีนก็เลยไม่เกิดการกระตุ้นการทำงานของสมองก็เลยไม่เกิดพฤติกรรมนั่นเองดังนั้นสรุปได้ว่ายีน FOSB นะครับมีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกนะครับโดยจะไปกระตุ้นการสร้างโปรตีนและโปรตีนเนี้ยก็จะไปมีผลต่อการทำงานของสมองพอสมองทำงานนะครับก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยมีสมมติฐานว่ายีน FOSB นะครับมีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกในหนูเมาส์พฤติกรรมเลี้ยงลูกในหนูเมาส์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอย่างไรนะครับเขาบอกว่าหนูเมาส์ที่มียีน FOSB เนี่ยแสดงออกปกติก็จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนที่ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมเลี้ยงลูกนะครับในขณะที่หนูเมาส์ที่ยีน FOSB ไม่แสดงออกเนี่ยจะไม่แสดงพฤติกรรมการเลี้ยงลูกเลยนะครับทีนี้นะครับประเภทพฤติกรรมของสัตว์นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด innate behavior หรือ inherit behavior นะครับกับแบบที่2นะครับพฤติกรรมการเรียนรู้หรือ learn behavior นะครับตัวอย่างพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดเช่นการดูดหัวนมนะครับการดูดนิ้วมือนะครับในเด็กแรกเกิดนะครับพฤติกรรมการอพยพหรือพฤติกรรมสัญชาตญาณการล่านะครับพฤติกรรมที่มีเกิดมาจากการเรียนรู้อย่างเช่นนะครับการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้การเข้าสังคมนะครับพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเลี้ยงพฤติกรรมของโลมาที่เราสามารถฝึกได้นั่นเองนะครับสามารถแบ่งนะครับหรือเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดกับพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดเนี่ยพันธุกรรมจะมีบทบาทมากๆนะครับในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและมีผลมากกว่าประสบการณ์ในขณะพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยประสบการณ์จะมีบทบาทมากกว่าพันธุกรรมนะครับพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดเนี่ยนะครับแสดงขึ้นเพื่อความอยู่รอดหลีกหนีจากผู้ล่าและดำรงเผ่าพันธุ์ของตัวเองส่วนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับแล้วก็มีการลักษณะของเขาเนี่ยความพร้อมของโครงสร้างหรืออวัยวะเนี่ยก็มีผลกับการแสดงออกของพฤติกรรมด้วยนะครับทีนี้เรามาดูพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดนะครับเขาบอกว่าพฤติกรรมที่สัตว์ทุกตัวในประชากรแสดงออกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสำหรับพฤติกรรมที่มาแต่กำเนิดเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบแผนเดียวกันนะครับโดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับโดย
รูปแบบการพัฒนานะครับหรือการแสดงพฤติกรรมอย่างตายตัวเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปนะครับพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีบทบาทมากๆนะครับในการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็จะมีตัวอย่างอยู่2ตัวอย่างนะครับเช่นแม่นกนางนวลเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงนะครับที่ปลายปากด้านล่างนะครับเมื่อลูกนกจิกที่จุดสีแดงนี้นะครับแม่นกนางนวลเนี่ยก็จะป้อนอาหารให้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่านะครับมันมีการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่นกนางนวลตัวไหนแต่ถ้ามันอยู่ในสปีชีส์นกนางนวลเนี่ยนะครับมันก็จะมีจุดสีแดงแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกนกจิกที่จุดสีแดงเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นหรืออีกอันนึงนะครับพฤติกรรมการกลิ้งไข่ของแม่ห่านนะครับเขาบอกว่าเมื่อแม่ไข่เห็นห่านอยู่นอกรังเนี่ยนะครับมันจะใช้ปากกลิ้งไข่ให้กลับเข้าไปอยู่ในรังนะครับแล้วก็กกไข่ดังเดิมซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดนะครับและถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายนะครับเรียกสิ่งเร้าที่มีเครื่องหมายว่าสไตล์สติมูลัสนะครับซึ่งเป็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับที่สัตว์อาศัยอยู่นะครับโดยสัตว์เนี่ยจะตอบโต้ได้เลยนะครับไม่ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับก็คืออาศัยพันธุกรรมมากกว่าประสบการณ์นั่นเองนะครับซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่า fix action pattern นะครับFix Action Pattern นะครับเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างเป็นลำดับขั้นที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าเป็นเครื่องหมายก็คือ Sign Stimulus นะครับ Fix Action Pattern นะครับเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างเป็นลำดับขั้นที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายหรือ Sign Stimulus นะครับซึ่ง Fix Action Pattern เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพฤติกรรมในลำดับขั้นได้นะครับลำดับขั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นต่อไปจนจบอย่างเช่นถ้ามีลูกนกมาจิกตรงปากสีแดงของแม่นางนวลแม่นกนางนวลนะครับมันก็จะป้อนอาหารจนจบหรือถ้ามันสังเกตเห็นไข่ที่กิ้งออกจากรังนะของแม่ห่านเนี่ยแม่ห่านก็จะกลิ้งไข่กลับเข้าสู่รังจนสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดนะครับจะมี fix action pattern เป็นพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นนะครับพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดนะครับจะมี fix action pattern เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็จะมี style stimulus หรือสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายเป็นตัวกระตุ้นทางด้านซ้ายนะครับก็คือการกลิ้งไข่ของแม่ห่านกับขอไข่นะครับพฤติกรรมการป้อนอาหารลูกนะครับสำหรับลูกนกนางนวลและแม่ห่านนะครับสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายที่กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมนะครับก็คือสำหรับลูกนกนางนวลนะครับจะใช้เป็นจุดสีแดงที่จะงอยปากด้านล่างของแม่นกส่วนถ้าเป็นห่านนะครับก็จะใช้ไข่ที่อยู่นอกรังนะครับเป็นไซสติมูลัสนั่นเองนะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับอันนี้นะครับจะเป็นปลาตัวชนิดนึงที่ชื่อว่าปลาหลังหนามนะครับปลาหลังหนามเพศผู้เนี่ยนะครับมันจะมีสีแดงใต้ท้องนะครับซึ่งจะใช้ในการป้องกันอาณาเขตนะครับการวางไข่นะครับและไอ้ปลาหลังหนามตัวผู้เนี่ยมันจะก้าวร้าวต่อปลาหลังหนามเพศผู้ตัวอื่นนะครับที่มีสีแดงใต้ท้องเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์เห็นดังนี้นะครับก็เลยใช้สิ่งเร้านะครับที่มากระตุ้นให้ปลาหลังหนามเพศผู้เนี่ยเกิดพฤติกรรมออกมาโดยมีสิ่งเร้าเป็น2แบบครับแบบแรกก็คือเป็นหุ่นจำลองปลาหลังหนามเพศผู้ที่ไม่มีสีแดงด้านล่างเลยแต่หน้าเหมือนกันเป๊ะๆส่วนขอควายนะครับเป็นหุ่นจำลองแบบต่างๆที่มีสีแดงด้านล่างนะครับแต่ว่ารูปร่างมันเนี่ยไม่เหมือนปลาหลังหนามเลยนะครับพบว่าปลาหลังหนามเนี่ยเพศผู้นะครับจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อหุ่นจำลองแบบต่างๆนะครับที่มีสีแดงด้านล่างโดยจะไม่ก้าวร้าวกับหุ่นจำลองปลาหลังหนามเพศผู้ที่หน้าเหมือนกันเป๊ะๆแต่ไม่มีสีแดงดังนั้นนะครับไซน์สติมูลัสหรือสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายของปลาหลังหนามเพศผู้ก็คือสีแดงใต้ท้องนั่นเองสีแดงที่ด้านล่างนั่นเองนะครับจากการทดลองสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายหรือไซน์สติมูลัสซึ่งกระตุ้นให้ปลาหลังหนามเพศผู้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวคืออะไรนะครับก็คือสีแดงทางด้านล่างของหุ่นจำลองนั่นเองนะครับพฤติกรรมก้าวร้าวของปลาหลังหนามเพศผู้เป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดหรือเกิดจากการเรียนรู้และสัตว์ที่แสดงพฤติกรรมได้รับประโยชน์อย่างไรนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันเป็น fix action pattern นะครับก็จะต้องเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดนะครับโดยประโยชน์ก็คือใช้ในการไล่ปลาหลังหนามเพศผู้ตัวอื่นที่อาจจะเข้ามาผสมพันธุ์กับคู่ของมันได้นะครับทีนี้ประเภทของพฤติกรรมมีอะไรบ้างนะครับประเภทของพฤติกรรมนะครับจะมี2ชนิดอย่างที่บอกไปก็คือพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดนะครับก
ก็จะมี fixed action pattern นะครับมี orientation นะครับซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น kinesis และ kinesis และ taxis นะครับแล้วก็ reflex รวมไปถึง chain of reflexนะครับส่วนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะครับหรือ learn behavior จะมี5ชนิดย่อยนะครับก็คืออันแรกนะครับ habituation หรือความเคยชินนะครับ habituation นะครับความเคยชินต่อไป imprinting นะครับหรือการฝังใจอันที่3นะครับ conditioning หรือมีเงื่อนไขนะครับอันที่4นะครับ trial and error ลองผิดลองถูกแล้วก็สุดท้ายครับ reasoning หรือการใช้เหตุผลนะครับอ่ะเรามาดูพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดหรือ innate behavior นะครับเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยมีผลต่อการแสดงออกน้อยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากพันธุกรรมนะครับพบในสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ำนะครับโดยจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละสปีชีส์นะครับที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับที่เราเรียกมันว่า fixed action pattern หรือ FAP นั่นเองนะครับอย่าลืมนะ fixed action pattern นะครับเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดโดยจะมีสไตล์สติมูลัสเป็นตัวกระตุ้นนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างในรูปนี้นะครับตัวกระปินะครับที่มันจะหนีแสงนะครับเขาบอกว่า orientation นะครับเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดสามารถพบได้ทั้งในโปรโตซัวแล้วก็ในสัตว์นะครับโดยสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะตอบสนองต่อปัจจัยทางกายภาพนะครับเช่นแสงแรงโน้มถ่วงกระแสลมกระแสน้ำนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะจัดวางตัวให้อยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับปัจจัยนั้นนะครับในระดับที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนั่นเองนะครับ อย่างเช่นนะครับการบินเข้าหาแสงของผีเสื้อกลางคืนนะครับในรูปกอไก่นะครับก็จะเห็นว่ามันบินเข้าหาแหล่งกำเนิดแสงนะครับเป็นมุม80องศากับแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็บินเข้าใกล้แสงเรื่อยๆจนชนกับแสงไฟเลยหรือขอไข่นะครับปลานะครับจะว่ายน้ำนะครับโดยเอาหลังตั้งฉากกับแสงอาทิตย์นะครับเห็นไหมว่าหลังของมันตั้งฉากกับแสงอาทิตย์นะครับอันที่3นะครับตัวเห่าไม้หรือตัวกระปินะครับ wood louse นะครับซึ่งอาศัยอยู่ในที่มืดและที่ชื้นจะเคลื่อนที่เร็วนะครับในที่โล่งและมีแสงมากแล้วก็จะเคลื่อนที่ช้านะครับหรือหยุดเคลื่อนที่ในที่ที่มีแสงน้อยหรือมืดแล้วก็ชื้นหรือข้องูนะครับพารามีเซียมนะครับจะเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงอย่างไม่มีทิศทางนะครับจะเห็นว่ามันจะมีการเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากสิ่งเร้าเหมือนกันเลยนะครับคือมีการเคลื่อนที่หรือเข้าหาหรือออกจากสิ่งเร้าเหมือนกันเช่นกอไก่นะครับผีเสื้อเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเร้าคือแสงขอไข่นะครับมันก็จะเคลื่อนที่นะครับตามกับสิ่งเร้าก็คือแสงอาทิตย์คอควายมันจะเคลื่อนที่หนีสิ่งเร้าก็คือแสงและงองูมันจะเคลื่อนที่หนีสิ่งเร้าก็คืออุณหภูมิสูงนั่นเองนะครับซึ่ง orientation เนี่ยก็จะมี2แบบคือ kinesis กับ taxis นะครับ kinesis เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่นะครับอย่างไม่มีทิศทางนะครับ kinesis อย่างเช่นการหนีแสงของตัวกระปินะครับส่วน taxis เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่อย่างมีทิศทางนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทุกวันนี้เนี่ยเขาได้นิยามนะครับเขานิยามคือมันก็มีแท็กซิสและไคเนซิสใช่ไหมครับแท็กซิสเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่โดยมีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าส่วนไคเนซิสนะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่สัตว์นะครับเคลื่อนที่ทิศทางไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้าแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขานิยามทั้งสองอันเนี้ยรวมอยู่ในโอเรียนเตชันไม่แบ่งแยกกันนะครับเพราะว่าบางพฤติกรรมเนี่ยแท็กซิสและไคเนซิสไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างพฤติกรรมแบบโอเรียนเตชันนะครับอย่างเช่นแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะครับการเคลื่อนที่ของพารามีเซียมออกจากสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อเซลล์นะครับการเคลื่อนที่ของพารามีเซียมเข้าหาสารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆซึ่งในธรรมชาติจะมีแบคทีเรียที่เป็นอาหารหรือการเคลื่อนที่ของพารามีเซียมนะครับที่ถอยห่างจากบริเวณที่มีฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยจะเบี่ยงส่วนท้ายของเซลล์ไปจากเดิมนะครับแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในทิศทางที่เปลี่ยนไปนะครับจะทำซ้ำจนไม่พบฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่นการที่หอมแมลงสาบเข้าหาที่มืดและที่แคบนะครับแล้วก็พานาเรียนะครับสามารถเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่มีแสงจ้าได้ก็จะเห็นว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ของสัตว์นะครับโดยมีทิศทางเข้าหาหรือหนีออกจากสิ่งเร้านั่นเองซึ่งพฤติกรรม orientation นะครับมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
นะครับเช่นการเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งอาหารการเคลื่อนที่ไปจับคู่ผสมพันธุ์นะครับหรือการเคลื่อนที่ออกจากสิ่งที่เป็นอันตรายได้นั่นเองนะครับอย่างในรูปนี้ครับกอไก่ด้านซ้ายนะครับก็เป็นการเคลื่อนที่แบบไคเนซิสนะครับไม่มีทิศทางส่วนขอไข่นะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบแท็กซิสนะครับมีทิศทางชัดเจนนะครับซึ่งการอพยพของสัตว์เนี่ยนะครับก็จัดเป็นโอเรียนเตชันแบบนึงแต่มีกลไกที่ซับซ้อนกว่านะครับที่ยกตัวอย่างไปมากๆเลยนะครับเช่นนกเนี่ยนะครับบางชนิดเนี่ยมีการอพยพหนีหนาวนะครับเพื่อหาอาหารและก็สืบพันธุ์อย่างในรูปนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและฤดูกาลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งรอบภายนอกนะครับทำให้นกเนี่ยมีการอพยพนะครับในฤดูหนาวเนี่ยนะครับเวลามันอุณหภูมิลดต่ำลงเนี่ยนกก็จะเริ่มเกิดพฤติกรรมการอพยพนะครับโดยอาศัยสิ่งช่วยนำทางเช่นตำแหน่งของดวงอาทิตย์หรือตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้านะครับหรือสนามแม่เหล็กโลดนะครับนกบางสปีชีส์เนี่ยจะมีอวัยวะพิเศษนะครับที่สามารถตรวจจับสนามแม่เหล็กโลกได้เช่นนกพิราบนะครับในขณะที่นกบางสปีชีส์เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์นะครับเพื่อช่วยให้อพยพไปในพื้นที่ใหม่นะครับโดยห่านนะครับเวลามันอพยพเนี่ยมันจะบินเป็นรูปตัว V นะครับห่านตัวที่มีประสบการณ์มากนะครับแล้วก็จะมีประสบการณ์ในการนำทางเนี่ยแล้วก็แข็งแรงนะครับจะบินนำฝูงนะครับโดยจะบินอยู่ตรงบริเวณที่เป็นปลายแหลมของตัว V นะครับเพราะห่านจากฝูงเนี่ยจำเป็นต้องรับแรงกระแทกนะครับแรงปะทะกระแทกของกระแสลมนะครับแล้วก็ต้องออกแรงในการบินมากๆเลยนะครับก็เลยจะเป็นต้องเป็นตัวที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีประสบการณ์นะครับทีนี้นะครับห่านจ่าฝูงเนี่ยเวลามันเหนื่อยนะครับมันสามารถสลับกับตัวอื่นนะครับมานำฝูงได้ซึ่งการบินเป็นรูปตัว V เนี่ยจะช่วยลดการใช้พลังงานของนกนะครับในฝูงนะครับระหว่างอพยพได้ถึง50%นะครับเพราะว่าการบินแบบนี้นะครับนกตัวอื่นที่ไม่ใช่จ่าฝูงเนี่ยจะปะทะนะครับจะรับแรงปะทะของกระแสลมน้อยนะครับแล้วก็ทำให้การบินอย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เขาก็มีการศึกษาพฤติกรรมของจิ้งหรีดนะครับโดยนำจิ้งหรีดมานะครับใส่ในกล่องพลาสติกซึ่งในกล่องพลาสติกเนี้ยจะมีการแบ่งนะครับเป็นส่วนสว่างกับส่วนทึบนะครับโดยนำจิ้งหรีด10 ตัวนะครับมาไว้ในฝั่งทึบนะครับแล้วก็จับเวลาว่ามันไปอยู่ฝั่งทึบหรือฝั่งโปร่งใสก็คือกล่องเนี้ยมันมี2 ฝั่งคือทึบกับใสนะครับก็อันแรก10 ตัวแรกนะครับวางฝั่งทึบนะครับแล้วก็จับเวลาหลังจากนั้นนะครับก็วางฝั่งสว่างแล้วก็จับเวลานะครับผลการทดลองได้ดังตารางนี้ครับพบว่าเมื่อจับนะครับจิ้งหรีดเนี่ยนะครับไปปล่อยไว้ที่สว่างนะครับพบว่ามันจะหนีไปอยู่ในที่มืดส่วนถ้าเราปล่อยมาในที่มืดนะครับมันก็จะหนีไปที่มีแสงสว่างน้อยมากส่วนมากเนี่ยมันจะคงอยู่ที่ที่มันมีไปที่ที่มืดนะครับก็เลยสามารถศึกษาสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมของจิ้งหรีดเนี่ยเป็น orientation นะครับโดยเป็นการตอบสนองต่อแสงจิ้งหรีดเนี่ยจะหนีแสงนะครับแล้วก็ไปในบริเวณที่มีที่มืดกว่านั่นเองนะครับตัวอย่างไคเนซิสนะครับเนื่องจากไคเนซิสเนี่ยนะครับมาพบในโปรทิสและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบไม่มีทิศทางนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการเคลื่อนที่ของแมลงสาบนะครับเมื่ออยู่ในที่โล่งจะเคลื่อนที่เร็วนะครับและไม่มีทิศทางแน่นอนก็คือเหมือนกับตัวกะปิเลยนะครับเคลื่อนที่เร็วเวลาที่มีแสงการเคลื่อนที่ของพารามีเซียมนะครับเพื่อหลบหนีอุณหภูมิหรืออุณหภูมิที่สูงหรือฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยกตัวอย่างไปนะครับการเคลื่อนที่ของกุ้งเต้นนะครับเมื่ออยู่ในความชื้นที่แตกต่างกันการว่ายน้ำของปลาในลักษณะที่หลังเนี่ยตั้งฉากกับแสงอาทิตย์รวมไปถึงการวางตัวทำมุมในแนวตั้งฉากกับแสงอาทิตย์ของกิ้งก่านะครับพวกนี้เป็นไคเนซิสหมดเลยนะครับจะเห็นว่ามันมีการตอบสนองต่อสิ่งแล้วแต่ไม่มีทิศทางนะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับการตอบสนองต่อความชื้นของเหาไม้ด้านซ้ายหรือการตอบสนองต่ออุณหภูมิของพารามีเซียมด้านขวาเนี่ยก็ถือเป็นไคเนซิสทั้งนั้นเลยส่วนแท็กซิสนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบมีทิศทางนะครับโดยจะเคลื่อนที่หาสิ่งแล้วที่เรียกว่าโพซิทีฟหรือเคลื่อนที่ออกจากสิ่งแล้วหรือหนีสิ่งแล้วที่เรียกว่าเนกาทีฟนะครับเช่นการเคลื่อนที่เข้าหาแสงสว่างของแมงเม่าที่เป็นโพซิทีฟนะครับหรือของยูกีน่าการเคลื่อนที่ของผีเสื้อกลางคืนที่ทำมุม80 องศากับลำแสงของเทียนไขนะครับหรือการเคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อนะครับได้รับฟีโรโมนการเคลื่อนที่หนีออกจากแสงนะครับอันนี้จะเป็นเนกาทีฟนะครับของหนอนแมลงวันนะครับอย่างเช่นในรูปนะครับก็เป็นการตอบสนองของจิ้งหรีดเพศเมียต่อเสียงร้องของจิ้งหรีดเพศผู้หรือการตอบสนองต่อแสงของผีเสื้อกลางคืนนะครับจะเห็นว่ามันมีทิศทางแน่นอนชัดเจนนะครับนอกจากนั้นนะครับพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดเนี่ยยังมีรีเฟล็ก
ด้วยนะครับซึ่ง reflex เนี่ยเราเรียนจากระบบประสาทมาแล้วว่ามันคือพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องคิดนะครับเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับที่ไม่ประมวลผลที่สมองครับโดยจะใช้ไขสันหลังแทนนะครับเช่นการม้วนตัวของกิ้งกือเมื่อถูกสัมผัสการกระพริบตาเมื่อมีวัตถุเข้าตาการกระตุกขาเมื่อเคาะที่เอ็นใต้หัวเข่าของมนุษย์นะครับก็จะมีการกระตุกเกิดขึ้นหรือการยกเท้าหนีทันทีเมื่อเหยียบน้ำหรือสัมผัสของร้อนการไอจามเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจนะครับซึ่งจะไม่ผ่านสมองนะครับเพราะว่าใช้แค่ไขสันหลังเนื่องจากว่ารีเฟล็กซ์เนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอย่างในรูปนี้ก็เป็นรีเฟล็กซ์ของการเคาะนะครับที่เอ็นใต้หัวเข่านะครับก็จะมีขาในกระดกขึ้นมานะครับซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานนะครับของเซลล์ประสาทในไขสันหลังนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ใช้สมองนะครับเพราะว่าเป็นการตอบสนองอย่างรวดเร็วนั่นเองส่วนอีกอันนึงนะครับคือ reflex ต่อเนื่องหรือ chain of reflex นะครับมีชื่อว่า stimulus response chain ด้วยนะครับก็เป็นพฤติกรรมนะครับที่เมื่อเริ่มจาก reflex แรกแล้วนะครับมันจะส่งผลต่อ reflex อื่นๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะรับสิ่งที่ต้องการครบถ้วนจึงจะหยุดแสดงพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมการสร้างรังของนกนะครับนกเนี่ยก็จะมี reflex ก็คือจะไป reflex ก็คือการเอาใยมาทำเป็นรังใช่ไหมครับแต่รีเฟกครั้งเดียวมันไม่เสร็จนะครับรังมันไม่สามารถสร้างได้เสร็จมันก็เลยจะต้องเป็นรีเฟกต่อเนื่องนะครับก็คือส่งรีเฟกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการครบถ้วนนั่นเองนะครับซึ่งจะประกอบด้วยพฤติกรรมแบบรีเฟกอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถพบได้ทั้งในคนในแมลงในสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบรีเฟกกับเชนออฟรีเฟกเนี่ยรีเฟกนะครับจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกและตอบสนองต่อสิ่งเราได้ทันทีนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทส่วน chain of reflex หรือ reflex ต่อเนื่องนะครับเมื่อสัตว์ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าภายนอกสัตว์จะเริ่มแสดงพฤติกรรมนะครับโดยจะแสดงอย่างต่อเนื่องจนจบนะครับถึงแม้จะถูกรบกวนจากสิ่งเร้าอื่นเนี่ยก็ยังแสดงอยู่นะครับโดยถือว่า reflex ต่อเนื่องเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนแน่นอนนะครับหรือเป็น fixed action pattern นะครับหรือ FAP นะครับอย่างนี้เลยครับรีเฟล็กเนี่ยนะครับก็จะพบก็อย่างนี้นะครับรีเฟล็กเขาจะยกตัวอย่างเลยว่ารีเฟล็กมี2แบบคือรีเฟล็กทั่วไปกับเชนออฟรีเฟล็กใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอิงตามหนังสือเนี่ยเขาก็จะแยกออกไป2แบบเลยเขาบอกว่ารีเฟล็กเนี่ยนะครับพบในสัตว์นะครับกลุ่มหนอนตัวแบนเป็นต้นไปนะครับสำหรับซิมเปิลรีเฟล็กเนี่ยเป็นรีเฟล็กอย่างง่ายนะครับเช่นน้ำลายไหลการกระตุกแขนการกระตุกขาอย่างเงี้ยถือเป็นซิมเปิลรีเฟล็กหรือเป็นรีเฟล็กนั่นเองส่วนเชนออฟรีเฟล็กนะครับเป็นรีเฟล็กต่อเนื่องนะครับพบว่าเป็นฟิกแอคชั่นแพทเทิร์นนะครับมีแบบแผนแน่นอนโดยจะเกิดจากรีเฟล็กนึงนะครับแล้วไปกระตุ้นให้เกิดรีเฟล็กอื่นๆตามมานะครับโดยตัวอย่างของ chain of reflex นะครับเช่นการดูดนมของทารกนะครับเริ่มจากสิ่งเร้าเนี่ยคือความหิวเมื่อปากได้สัมผัสกับหัวนมนะครับเป็นการกระตุ้นให้ทารกเนี่ยดูดนมและเกิดการกลืนนมลงไปในทางเดินอาหารนะครับเมื่อทารกยังไม่อิ่มเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดการดูดนมต่อไปจนอิ่มนะครับก็ถือว่าเป็น fix action pattern นะครับก็คือต้องดูดต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็น reflex ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิด reflex อย่างเงี้ยซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับหรือการสร้างรังของนกนะครับมันก็จะมีพฤติกรรมย่อยนะครับเช่นการบินออกไปหาวัสดุมาสร้างรังการจิกนะครับขึ้นมาตรวจสอบว่าเป็นวัสดุที่ต้องการหรือไม่การนำวัสดุนั้นมาประกอบขึ้นเป็นรังนะครับก็จะเห็นว่ามันมีพฤติกรรมย่อยต่างๆมากมายการที่นกจะทำรังเสร็จได้เนี่ยต้องเป็นรีเฟกต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงการชักใยของแมงมุมนะครับการฟักไข่ของแม่ไก่พวกนี้จะเป็นรีเฟกต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นแบบแผนของพฤติกรรมย่อยที่มาประกอบกันนะครับอย่างรูปนี้ครับการใช้ของแมงมุมนะครับพฤติกรรมก้าวร้าวของปลาหลังหนามก็เป็น chain of reflex นะครับหรือพฤติกรรมการกลิ้งไข่กับรังของห่านเกลักนะครับตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมของปลาหลังหนามนะครับเริ่มด้วยปลาหลังหนามเพศผู้เนี่ยนะครับที่มีสีแดงใต้ท้องพบปลาหลังหนามเพศเมียนะครับที่มีท้องป่องนะครับข้างในเนี่ยก็เต็มไปด้วยไข่นะครับพร้อมจะผสมพันธุ์แล้วเขาบอกว่าปลาหลังหนามเพศผู้เนี่ยจะว่ายเข้าไปนะครับเข้าไปใกล้ปลาเพศเมียนะครับโดยจะว่ายในทางซิกแซกเป็นตัวแซดนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจของปลาเพศเมีย
หลังจากนั้นนะครับมันจะว่ายน้ำนำปลาเพศเมียไปยังรังที่ปลาเพศผู้สร้างไว้นะครับที่อยู่ในพื้นท้องน้ำนะครับเมื่อถึงปากทางเข้ารังนะครับปลาเพศเมียก็จะเข้าไปในรังนะครับปลาเพศผู้เนี่ยก็จะเอาส่วนหัวไปสัมผัสที่ส่วนท้ายจนถึงโครงหางของปลาเพศเมียนะครับโดยเป็นการกระตุ้นให้ปลาเพศเมียเนี่ยวางไข่หลังจากนั้นนะครับปลาเพศเมียก็จะวางไข่ในรังนี้นะครับแล้วก็ออกจากรังไปนะครับก็จะว่ายออกไปนะครับแล้วปลาเพศผู้เนี่ยก็จะเข้าไปในรังนะครับแล้วก็ไปปล่อยสเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่หลังจากนั้นนะครับปลาเพศผู้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ดูแลไข่ต่อไปซึ่งคำถามครับพฤติกรรมของปลาหลังน้ำเนี่ยเป็นพฤติกรรมแบบใดนะครับเราเห็นเลยว่ามันในการเกี้ยวพาราศีนะครับของปลาหลังน้ำเพศผู้เนี่ยมันมีพฤติกรรมซ้อนกันหลายๆพฤติกรรมอย่างมากนะครับดังนั้นพฤติกรรมแบบนี้จะเรียกว่า chain of reflex นะครับหรือเป็น reflex ต่อเนื่องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับพฤติกรรมการเรียนรู้หรือ learn behavior นะครับสำหรับพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็เป็นผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนเป็นตัวเต็มวัยส่วนจะแสดงพฤติกรรมแบบใดนะครับพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมให้เกิดความพร้อมทางด้านโครงสร้างของร่างกายนะครับแต่นะครับพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยอาศัยประสบการณ์เข้ามาช่วยด้วยครับก็จะต่างกับพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดนะครับอันนั้นเนี่ยจะอาศัยพฤติกรรมอาศัยพันธุกรรมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยจะอาศัยนะครับประสบการณ์นะครับโดยพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนนะครับแม้จะถูกกำหนดโดยพันธุกรรมนะครับเป็นพื้นฐานแต่ก็มีประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นตัวปรับพฤติกรรมให้ดำรงในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นพูดง่ายก็คือมันเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนแม้ว่าจะถูกกำหนดมาจากพันธุกรรมนะครับแต่ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็จะช่วยปรับพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้นจะงงหน่อยนะครับมาดูอันแรกเลยนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมการกินอาหารของกบนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันมาจากพันธุกรรมก็คือว่ากบเนี่ยรู้วิธีนะครับในการที่จะตวัดนะครับลิ้นเอาอาหารเข้าปากแต่กบเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ครับโดยผู้ทดลองนะครับได้นำแมลงนะครับ3ชนิดครับมาเป็นอาหารให้กบนะครับก็คือแมลงปอนะครับต่อไปคือแมลงวันหัวบุก Robber Fly และอันที่3คือผึ้งนะครับซึ่งการกินของกบเนี่ยนะครับมันกินแมลงปอได้มันกินแมลงหัวบุกได้แต่ถ้ามันตวัดลิ้นกินผึ้งเมื่อไหร่มันจะโดนผึ้งต่อยแล้วมันก็จะคายผึ้งทิ้งทันทีดังนั้นมันจะเริ่มเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ครับต่อยต่อไปเนี่ยเมื่อมันเห็นแมลงวันหัวบุบนะครับมันจะไม่กินครับเพราะว่าแมลงวันหัวบุบเนี่ยหน้าตาเหมือนกับผึ้งที่ถูกผึ้งที่มันต่อยผึ้งที่มันที่ถูกที่ผึ้งเนี่ยหน้าตาเหมือนกับเอาใหม่แมลงวันหัวบุบเนี่ยหน้าตาเหมือนกับผึ้งที่ต่อยมันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการเรียนรู้นะครับว่าแมลงวันหัวบุบเนี่ยกินไม่ได้นะครับก็สังเกตว่ามันไม่ได้อาศัยแค่พันธุกรรมนะครับมันอาศัยพฤติกรรมอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันเห็นผึ้งอีกเนี่ยนะครับหรือมันเห็นแมลงวันหัวบุบที่เกิดที่หน้าตาคล้ายผึ้งเนี่ยมันก็จะไม่กินนะครับแต่มันยังกินแมลงปอซึ่งหน้าตาไม่เหมือนกับผึ้งนะครับเขาบอกว่าการใช้ลิ้นตวัดจับแมลงเข้าปากเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่คางคกสามารถทำได้เองนะครับเมื่อกี้เรียนคางคกเหรอครับคางคกนะครับครูพูดกบนะครับขอโทษทีพฤติกรรมนะครับการตวัดจับแมลงเข้าปากเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่คางคกสามารถทำได้เองนะครับและก็มีแบบแผนที่แน่นอนจึงเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดนะครับเป็นฟิกแอคชั่นแพทเทิร์นนะครับส่วนการที่คางคกไม่กินผึ้งนะครับหรือแมลงวันหัวบุบเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายผึ้งเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ครับเพราะว่าเคยจับผึ้งกินแล้วถูกต่อยดังนั้นนะครับมันก็เลยจะไม่กินผึ้งและลอมไปถึงนะครับแมลงวันหัวบุบที่หน้าคล้ายผึ้งด้วยแต่มันนะครับยังกินแมลงปอต่อไปเนื่องจากเคยกินมาแล้วและพบว่าแมลงปอเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะครับซึ่งการเลือกชนิดของแมลงเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมของกบที่เกิดจากการเรียนรู้นะครับโดยเอาประสบการณ์นะครับมาปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะอาศัยประสบการณ์ในอดีตนะครับทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลมากกว่าพันธุกรรมนะครับโดยพฤติกรรมการเรียนรู้เนี่ยก็จะพบในสัตว์นะครับที่มีวิวัฒนาการของระบบประสาทที่ดีซึ่งถ้าสัตว์มีวิวัฒนาการสูงมากพฤติกรรมก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย
นะครับโดยพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยพบนะครับเริ่มพบในหนอนตัวแบนนะครับอย่างที่บอกนะครับมีการแบ่งแยกออกไปเต็มเลยนะครับมีพฤติกรรมแบบความเคยชิน habituation พฤติกรรมการฝังใจ imprinting พฤติกรรมการเชื่อมโยง associativelearning ซึ่งมี2อันก็คือการมีเงื่อนไข classical conditioning การลองผิดลองถูก trial and error หรือ operant conditioning และอันสุดท้ายครับพฤติกรรมการใช้เหตุผลนะครับพฤติกรรมความเคยชินเนี่ยนะครับหลักๆของมันเลยก็คือว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการที่สัตว์นะครับเรียนรู้ที่จะลดการตอบสนองนะครับใจความสำคัญของความเคยชินก็คือสัตว์เนี่ยมีพฤติกรรมการตอบสนองอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันจะลดการตอบสนองใดๆลงเพราะว่าสิ่งเร้านั้นนะครับที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเนี่ยไม่เกิดประโยชน์หรือไม่เกิดโทษกับการดำรงชีวิตดังนั้นก็เลยลดการตอบสนองลงนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องตอบสนองนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับอย่างเช่นลูกสัตว์เนี่ยมักจะกลัวและหนีสิ่งแปลกใหม่ต่อมาเมื่อคุ้นเคยนะครับเคยชินเนี่ยมันก็จะเลิกหนีนะครับหรืออีกานะครับเลิกกลัวหุ่นไล่กานะครับเมื่อพบว่าหุ่นไล่กาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรอีกาได้ดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าพฤติกรรมทั้งสองแบบเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการลดพฤติกรรมนะครับการลดพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นลงนะครับตัวอย่างอย่างนึงนะครับเช่นปลาพวงนะครับหรือแมเชียนะครับแมเชียเนี่ยนะครับเป็นปลาที่พบได้นะครับตามแหล่งน้ำไหลหรือน้ำตกนะครับโดยปกติเนี่ยปลาพวงนะครับจะว่ายน้ำเร็วและมีการระวังภัยที่สูงมากโดยจะมีโดยเมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวที่ผิวน้ำเนี่ยปลาพวงก็จะว่ายน้ำหลบลงไปในโขดหินได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาน้ำตกอย่างต่อเนื่องนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ทำอันตรายปลาก็เลยเกิดพฤติกรรมความเคยชินนะครับลดการระแวงภัยนี้ลงเพื่อนะครับประหยัดพลังงานนะครับทำให้ปลาเนี่ยไม่ว่ายน้ำหลบลงไปในโขดหินนั่นเองนะครับยกตัวอย่างพฤติกรรมนะครับก็อย่างเช่นเมื่อมีคนแปลกหน้ามาที่บ้านครั้งแรกสุนัขจะเห่าแต่เมื่อมาหลายครั้งนะครับและเจ้าของบ้านเนี่ยต้อนรับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเจ้าสุนัขก็จะเกิดความเคยชินนะครับเมื่อมีคนเดิมเนี่ยเข้ามาอีกนะครับเจ้าสุนัขเนี่ยก็จะไม่เห่าหรือเห่าน้อยลงนะครับข้อ2นะครับนกที่ทำรังบนต้นไม้ใกล้ถนนนะครับเมื่อมีรถยนต์แล่นผ่านเกิดเสียงดังตอนแรกนกเนี่ยก็จะตกใจแล้วก็บินหนีแต่เมื่อเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้นะครับจะเป็นแบบเคยชินก็คือว่าเมื่อมันเคยชินกับเสียงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ตอบสนองแล้วนะครับนกเนี่ยก็จะบินหนีน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเรียนรู้แล้วว่าไอ้เสียงรถเนี่ยมันไม่มีอันตรายต่อตัวมันเองนะครับโดยพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ habituation หรือความเคยชินเนี่ยมีผลต่อการดำรงชีวิตหรือไม่นะครับก็มีนะครับโดยสัตว์เนี่ยจะไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไปกระตุ้นตลอดเวลานะครับร่างกายและระบบประสาทก็ไม่ต้องสั่งการในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นนะครับก็เลยเป็นการลดการใช้พลังงานดังนั้นเนี่ย habituation นะครับใจความหลักๆของมันก็คือพฤติกรรมใดไม่มีประโยชน์พฤติกรรมใดไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะไม่ใช้นะครับเพื่อเป็นการลดพลังงานนะครับเป็นการลดการตอบสนองนะครับอาจเป็นผลเสียได้นะครับในบางครั้งถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายเช่นแมวที่เคยเลี้ยงร่วมกับสุนัขมาจนคุ้นเคยกันนะครับเมื่อแมวพบสุนัขเนี่ยตัวอื่นก็จะเกิดอันตรายได้นะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับแมวตัวสีเทาเนี่ยมันกลัวเสียงเครื่องจักรทำงานนะครับแต่มันก็จะเริ่มเกิดความเคยชินนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไม่กลัวแล้วนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความเคยชิน habituation นั่นเองต่อไปนะครับพฤติกรรมการฝังใจนะครับเขาบอกว่าสัตว์แรกเกิดนะครับหรือสัตว์ที่มีอายุน้อยเนี่ยจะเรียนรู้ที่จะสร้างความผูกพันกับแม่นะครับหรือสัตว์ที่มีอายุมากกว่าโดยพฤติกรรมที่มีความผูกพันนะครับหรือไปสร้างสัมพันธ์เนี่ยก็จะช่วยให้ลูกได้รับประโยชน์ในเรื่องความคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆนะครับรวมถึงได้รับอาหารและเรียนรู้พฤติกรรมการสืบพันธุ์ที่ถูกต้องในอนาคตโดยได้เริ่มมีการทดลองนะครับในปี2478โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าคอนราดลอเรนซ์นะครับพบว่าลูกห่านที่ฟักออกจากไข่เนี่ยแล้วก็เดินตามเขาเนี่ยนะครับจะเดินตามเขาไปทุกคนทุกแห่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่ลูกห่านเห็นนะครับเนี่ยเดินตามเป็นพรวนเลยนะครับก็เขาบอกว่าเมื่อเขาลองใช้วัตถุอื่นแทนตัวเขานะครับเช่นใช้กล่องสี่เหลี่ยมที่มีล้อเลื่อนหรือใช้หุ่นเป็ดที่มีล้อเลื่อนเนี่ยพบว่าลูกห่านก็จะเดินตามวัตถุนั้นเช่นเดียวกันเราก็เลยเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าฝังใจนะครับโดยพฤติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นของชีวิตนะครับโดยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาจำกัดดังกล่าวที่เรียกว่าระยะวิกฤตหรือ critical period เช่นลูกนก
ขอโทษครับลูกห่านนะครับมีระยะวิกฤต36ชั่วโมงหลังฟักออกจากไข่แล้วเนี่ยถ้าพ้นวิกฤตก็อาจจะไม่แสดงพฤติกรรมอีกแล้วซึ่งประสบการณ์ช่วงต้นของสิ่งมีชีวิตนะครับที่ได้รับพฤติกรรมนี้เนี่ยก็จะมีบทบาทในการกำหนดพฤติกรรมเมื่อสัตว์เติบโตขึ้นในภายหลังนะครับและมันก็จะกลายเป็นฟิกแอคชั่นแพทเทิร์นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับพฤติกรรมการฝังใจเนี่ยยังพบได้ในสัตว์ตัวเต็มวัยบางกรณีเช่นนกเพนกวินจักรพรรดิเพศผู้นะครับมันสามารถจดจำเสียงร้องของลูกตัวเองได้เมื่อลูกของมันเนี่ยฟักออกมาจากไข่และช่วยเพศเมียนอกจากนั้นนะครับนกจักรพรรดิเนี่ยนกเพนกวินจักรพรรดิเนี่ยยังช่วยนะครับเพศเมียเลี้ยงลูกด้วยโดยเนื่องจากนกชนิดนี้เนี่ยเวลามันอยู่ร่วมกันนะครับมันอยู่กันเป็นฝูงใหญ่เลยในลูกครับดังนั้นเนี่ยในการที่มันจะหาลูกหรือหาคู่ของมันหรือหาไข่ที่มันที่มันไข่ไว้เนี่ยนะครับก็จะยากขึ้นนะครับซึ่งพบว่าลูกนกเกิดใหม่เนี่ยนะครับจะมีการจากพ่อแม่นกคู่อื่นหลายคู่นะครับดังนั้นเนี่ยนกเพศผู้ก็เลยจะเป็นต้องแยกแยะลูกของตัวเองได้ถูกต้องนะครับจึงสามารถเรียกลูกได้นั่นเองนะครับก็เป็นอย่างของชุมนุมนะครับกลุ่มฝูงชนนกเพนกวินนะครับที่มารวมตัวกันนะครับในรูปนี้นะครับเป็นตัวอย่างของกระดูกเพนกวินนะครับจะเห็นว่าเพนกวินเนี่ยมีกระดูกสันหลังช่วงคอที่ยาวมากๆเลยนะครับการเดินตามวัตถุที่ส่งเสียงได้นะครับและเคลื่อนที่ได้ของลูกไก่ลูกห่านลูกสุนัขเนี่ยนะครับมันจะต้องมีระยะวิกฤตซึ่งระยะวิกฤตของการฝังใจต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ของสัตว์ปีกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงหลังฟักออกจากไข่แล้วนะครับถ้าเกิดช่วงเวลานี้ถ้าเกิดเกินช่วงเวลานี้ไปแล้วนะครับอย่างเช่นเกิดมาแล้วไม่เจอใครเนี่ยโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แบบฝังใจเนี่ยก็จะลดลงนะครับหรืออย่างเช่นการว่ายน้ำกลับมาวางไข่ที่แหล่งน้ำเดิมที่มันเกิดของปลาแซลมอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมการฝังใจนะครับหรือการบินกลับมาวางไข่นะครับของแมลงหวี่บนพืชชนิดนึงที่มันเกิดเนี่ยเพราะว่ากลิ่นพืชนะครับเป็นสิ่งเร้านี่ก็ถือเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบฝังใจนะครับซึ่งการฝังใจเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบก็คือ parental imprinting กับ sexual parentingparental imprinting นะครับเกิดขึ้นในระยะแรกเกิดของสัตว์นะครับมักเป็นพฤติกรรมที่มีการติดตามของแม่ของพ่อนะครับทำให้เกิดความผูกพันระหว่างลูกกับพ่อแม่นะครับส่วน sexual imprinting นะครับจะเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัตว์เติบโตแล้วนะครับเป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องจาก parental imprinting โดยสัตว์สปีชีส์เดียวกันเนี่ยก็สามารถจับคู่ผสมพันธุ์กันได้ถูกต้องนะครับสัตว์ก็เลยเกิดการผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์ได้น้อยนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะโครงสร้างที่ที่คล้ายกันนะครับยกอย่างพฤติกรรมนะครับอย่างเช่นปลาแซลมอนนะครับเมื่อฟักออกจากไข่แล้วเนี่ยจะสามารถจดจำกลิ่นของน้ำและสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นของน้ำได้นะครับเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยมันจะกลับมาวางไข่ในบริเวณเดิมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันหรือการกลับไปวางไข่ขอโทษครับการที่ลูกนกนางนวล นะครับบาซิลเนี่ยเมื่อเจริญเติบโตขึ้นแล้วจะเลือกผสมพันธุ์กับนกที่มีสีรอบดวงตาแบบเดียวกับมันนะครับที่มันเห็นจากพ่อแม่แรกเกิดนะครับซึ่งประโยชน์ของพฤติกรรมรู้ว่าฝังใจเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการดำรงเผ่าพันธุ์ของสัตว์นะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยจะมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นเนื่องจากได้รับการดูแลจากพ่อและแม่นะครับรวมทั้งการผสมพันธุ์ในสปีชีส์เดียวกันเนี่ยก็จะเกิดได้ถูกต้องนะครับไม่ผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์และทำให้สปีชีส์นั้นเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพฤติกรรมการรู้แบบเชื่อมโยงนะครับสำหรับพฤติกรรมการรู้แบบเชื่อมโยงเนี่ยนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากสัตว์เนี่ยได้รับสิ่งเล้าที่ทำให้เกิดการตอบสนองแบบเดิมหลายครั้งนะครับซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงนะครับการเชื่อมโยงจะมี2แบบคือการเชื่อมโยงแบบมีเงื่อนไข classical conditioning กับการเชื่อมโยงแบบลองผิดลองถูกนะครับ operant conditioning หรือ trial and error นะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างในรูปนี้นะครับก็คือการทดลองหนูนะครับในกล่องนะครับที่เรียกว่า Skinner box นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปเรามาดูลักษณะการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขหรือ classical conditioning ก่อนนะครับสัตว์เนี่ยจะสามารถเรียนรู้นะครับและเชื่อมโยงสิ่งเร้านะครับการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขเนี่ยต้องเชื่อมโยงสิ่งเร้านะครับได้นะครับเช่นในปี2466ขอโทษครับ2446เนี่ยจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอีวานนะครับเปโดรวิชพอสลอฟนะครับซึ่งได้ทดลองสั่นกระดิ่งนะครับทุกครั้งที่ให้อาหารสุนัขจนสุนัขเนี่ยน้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งนะครับแม้จะไม่เห็นอาหารก็ตามนะครับเห็นไหมครับอาหารเห็นปุ๊บนะครับก็จะเกิดการไหลน้ำลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็เปลี่ยนนะครับเป็นให้มีการสั่นเสียงกระดิ่งนะครับแล้วถึงจะให้อาหารนะครับพบว่าสุนัขเนี่ยก็ยังมีการหลั่งน้ำลายดังเดิมนะครับต่อไปนะครับเขาทำให้สุนัขเนี่ยนะครับได้ยินแต่เสียงกระดิ่งนะครับ
แต่จะไม่นะครับไม่ได้รับอาหารพบว่าสุนัขเนี่ยเมื่อนะครับเห็นแต่ขอโทษได้ยินแต่เสียงกริ่งไม่ได้เห็นอาหารนะครับสุนัขตัวนี้ไม่แสดงขอโทษสุนัขตัวนี้ยังแสดงพฤติกรรมนะครับการไหลของน้ำลายอยู่เลยนะครับเขาก็เลยสามารถสรุปได้นะครับว่าสิ่งเร้านะครับคือพฤติกรรมการรู้มีเงื่อนไขเนี่ยเป็นการผูกสิ่งเร้านะครับสองสิ่งเข้าด้วยกันก็คือสิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขและสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขสิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขเนี่ยเป็นสิ่งเร้าเดิมซึ่งปกติเนี่ยก็กระตุ้นให้สัตว์เกิดการต่อสนองได้อยู่แล้วอย่างเช่นอาหารอาหารเนี่ยเป็นสิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขเพราะมันกระตุ้นให้สุนัขเนี่ยนะครับหลั่งน้ําลายได้อยู่แล้วแต่อีกอันนึงนะครับก็คือสิ่งเร้าที่มีเงื่อนไขคือสิ่งเร้าที่ปกติอ่ะจะไม่ทําให้สัตว์เกิดแสดงการทําให้สัตว์เนี่ยไม่เกิดการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาแต่ถ้ามีการผูกเงื่อนไขเนี่ยนะครับการผูกเงื่อนไขระหว่างสิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขและสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขเข้าด้วยกันทําให้สัตว์เนี่ยเกิดการเรียนรู้เชื่อมโยง2สาเหตุเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับหรือ2สิ่งเร้าเนี่ยเข้าด้วยกันและทําให้มันเกิดการตอบสนองนะครับแบบที่ไม่เป็นเงื่อนไขได้ก็คืออย่างในหมาเนี่ยก็คือเป็นการหลั่งน้ําลายนั่นเองนะครับนะครับการรู้แบบเงื่อนไขนะครับสิ่งเร้าที่แท้จริงนะครับหรือก็คือสิ่งเร้านะครับที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยคือน้ําลายไหลนะครับส่วนสิ่งเร้าที่ไม่แท้จริงหรือสิ่งเร้าที่มีเงื่อนไขเนี่ยคือเสียงกระดิ่งนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยได้รับสิ่งเร้าคืออาหารนะครับจึงแสดงพฤติกรรมการไหลของน้ําลายโดยธรรมชาติเรียกอาหารหรือสิ่งเร้านี้ว่าสิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขหรือ unconditional นะครับ stimuli นะครับ stimulus ก็ได้นะครับส่วนเสียงกระดิ่งเนี่ยนะครับปกติเนี่ยสุนัขจะไม่ตอบสนองนะครับแต่เราเอาไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ครับโดยเราเอาไปเชื่อมโยงกับการฝึกนะครับให้ได้ยินเสียงกระดิ่งพร้อมกับการให้อาหารนะครับดังนั้นเนี่ยสุนัขเนี่ยก็จะเกิดการเชื่อมโยงระหว่างเสียงกระดิ่งกับอาหารว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งก็จะมีอาหารถ้าได้กินอาหารก็จะมีเสียงกระดิ่งดังนั้นเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงนักเมื่อสุนัขนะครับได้ยินเสียงน้ำลายไหลขอโทษเบอร์เมื่อสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งจึงเกิดการน้ำลายไหลขึ้นมานะครับแม้ว่าจะยังไม่เห็นอาหารก็แล้วแต่ก็เลยจัดว่าเสียงกระดิ่งเนี่ยเป็นสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขโดยเราผูกเงื่อนไขเนี่ยเข้ากับอาหารของสุนัขทำให้นะครับเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยไม่ว่าจะมีอาหารหรือไม่มีมันก็จะน้ำลายไหลอยู่แล้วนะครับพฤติกรรมการลองผิดลองถูกนะครับ trial and error หรือ operant conditioning นะครับระวังนะครับมันมี conditioning 2แบบนะคือ classical conditioning กับ operant conditioning สำหรับ operant conditioning นะครับเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ว่าการกระทำแบบไหนเนี่ยจะเกิดผลดีแบบไหนจะเกิดผลเสียแล้วเลือกแสดงแต่พฤติกรรมที่จะเกิดผลดีหรือประโยชน์แทนและพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ให้โทษด้วยนะครับเช่นในปี2481นะครับเบอร์รัตเฟเดริกสกินเนอร์ได้ทดลองให้หนูแรดนะครับหนูแรดนะเข้าไปอยู่ในกล่องสกินเนอร์ที่มีแป้นกดเพื่อให้อาหารตกลงมาอย่างในรูปนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้นกดนะครับพอกดแล้วเนี่ยจะมีอาหารนะครับตกลงมาในระยะแรกนะครับของการทดลองเนี่ยพบว่าหนูยังเชื่อมโยงระหว่างแป้นกดกับอาหารไม่ได้นะครับหนูก็จะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาครับจนบางครั้งเนี่ยหนูก็จะบังเอิญไปเหยียบแป้นกดอาหารนะครับทำให้อาหารเนี่ยกดลงมานั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้อาหารตกลงมานะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้นะครับที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างแป้นกดกับอาหารเข้าด้วยกันนะครับแล้วมันก็จะเหยียบแป้นกดเมื่อต้องการอาหารอีกนะครับเห็นในรูปนี้ครับเห็นไหมครับว่าหนูตัวนี้พอมันหิวปุ๊บมันจะมากดแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็จะมีอาหารตกลงมาในช่องนี้มันก็จะเอาอาหารได้นะครับซึ่งพฤติกรรมการเชื่อมโยงแบบลองผิดลองถูกเนี่ยสามารถสรุปได้ดังรูปครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับมีพฤติกรรมนะครับอยู่3พฤติกรรมนะครับเริ่มต้นเนี่ยมี3พฤติกรรมซึ่งเมื่อแสดงพฤติกรรมที่2นะครับมันบังเอิญว่าสัตว์นั้นน่ะได้รับสารอาหารครบถ้วนนะครับเมื่อแสดงพฤติกรรมที่2เนี่ยพบว่าสัตว์ได้รับสารอาหารครบถ้วนดังนั้นเนี่ยต่อมานะครับสัตว์เนี่ยอาจจะแสดงพฤติกรรมที่1พฤติกรรมที่3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยเปื่อยแต่ทุกครั้งที่แสดงพฤติกรรมที่2เนี่ยจะได้รับอาหารดังนั้นนะครับสุนัข ก็เลยจะได้รับการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงนะครับแบบลองผิดลองถูกนะครับโดยในอนาคตเนี่ยมันก็จะแสดงแต่พฤติกรรมที่2ที่มันได้ประโยชน์และมันก็จะลดการแสดงพฤติกรรมที่1กับ3ที่ไม่มีประโยชน์กับมันเนี่ยลงไปนะครับก็เลยจะถือว่าเป็นพฤติกรรมแบบลองผิดลองถูกหรือ operant conditioning นั่นเองนะครับก็จะเหลือแต่พฤติกรรมที่2นะครับที่
แสดงออกนะครับเพราะว่าพฤติกรรมที่2เนี่ยเป็นพฤติกรรมเดียวที่แสดงแล้วได้รับอาหารนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะลองผิดลองถูกนะครับลดพฤติกรรมที่ไม่ได้ใช้ลงไปนะครับนอกจากสัตว์จะเรียนรู้เชื่อมโยงนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยสัตว์ยังเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นอันตรายหรือลงโทษได้อีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสัตว์จึงเรียนรู้ที่จะไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นโทษหรือไม่ได้รับรางวัลนะครับและเพิ่มความถี่ของการแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์หรือได้รับรางวัลเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับการที่สัตว์ได้รับรางวัลหรือได้รับโทษไปครั้งแรกนะครับอาจจะเป็นความบังเอิญและก็สัตว์เนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงในครั้งต่อไปได้นะครับยกตัวอย่างการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกนะครับเช่นเมื่ออาหารปลาข้างบริเวณข้างตู้นะครับปลาจะว่ายเข้ามากินอาหารบริเวณข้างตู้ปกติจากนั้นนะครับว่ายจากนั้นเนี่ยให้อาหารบริเวณข้างตู้เหมือนเดิมและครอบตู้ปลาบริเวณนั้นนะครับพร้อมกันนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยก็ยังว่ายเข้ามากินอาหารนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อเคาะที่ตู้ปลาอย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่ให้อาหารแล้วก็พบว่าปลายังคงมารวมกันบริเวณที่เคาะได้ดังนั้นพฤติกรรมที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขนะครับโดยเราผูกเงื่อนไขนะครับก็คือการให้อาหารข้างตู้ซึ่งเป็นสิ่งเราที่ไม่เป็นเงื่อนไขกับการเคาะบริเวณตู้ปลานะครับการเคาะด้านข้างของตู้ปลาซึ่งเป็นสิ่งเราที่เป็นเงื่อนไขนะครับพบว่าปลาเนี่ยก็จะผูก2เงื่อนไขเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ในวันนึงเนี่ยเมื่อเราไม่ให้อาหารนะครับปลามันก็จะสามารถมารวมกันบริเวณที่เคาะได้นะครับหรือนกนะครับจิกแผ่นป้ายสัญลักษณ์ที่ถูกต้องนกเนี่ยก็จะได้รับอาหารเป็นรางวัลและจิกแผ่นป้ายที่มีสัญลักษณ์ผิดนะครับนกจะไม่ได้รับการให้อาหารนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราเนี่ยนะครับเห็นว่านกมันจิกแผ่นป้ายเสียหลักที่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับแบบลองผิดลองถูกนะครับโดยนกเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันจะเลือกจิกเฉพาะป้ายนะครับที่มีเสียหลักถูกต้องก็ถือเป็นพฤติกรรมนะครับของนกนั่นเองนะครับที่เป็นการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขขอโทษลองผิดลองถูกแล้วก็ข้อ3ครับเมื่อสุนัขเห็นสัญญาณมือให้นั่งลงนะครับพร้อมกับได้รับขนมเป็นรางวัลทุกครั้งเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้เหมือนกันนะครับโดยสุนัขเนี่ยนั่งลงนะครับเมื่อเห็นสัญญาณมือเพียงอย่างเดียวนะครับสุนัขก็จะนั่งลงอันนี้ก็จะเป็นชัดเลยนะครับว่าเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบเป็นเงื่อนไขนะครับเพราะว่ามีการเชื่อมโยงนะครับ2เหตุการณ์เข้าด้วยกันก็คือขอโทษเชื่อมโยงสิ่งเล้า2สิ่งเล้าเข้าด้วยกันก็คือการเห็นสัญญาณมือนะครับแล้วก็การได้รับขนมนะครับก็จะเป็นลักษณะของสิ่งเล้านะครับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกนะครับมีประโยชน์ต่อสัตว์อย่างไรมีประโยชน์นะครับทำให้สัตว์เนี่ยเลือกแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ในเวลาที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดการแสดงนะครับของพฤติกรรมที่ไม่ได้รับประโยชน์หรือเป็นโทษนั่นเองนะครับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกอีกอย่างนึงก็คือการนำไส้เดือนดินนะครับให้เลือกเดินในกล่องรูปตัวทีซึ่งมีทางแยก2ทางทางด้านนึงจะเป็นทางโปร่งแสงอีกทางด้านนึงจะเป็นทางที่ทึบแสงแล้วก็มีแสงมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะครับก็คือด้านนี้ครับจะมีกระแสไฟฟ้าที่เป็นด้านโปร่งแสงส่วนด้านทึบแสงเนี่ยจะไม่มีอะไรนะครับพบว่าการเดินทางของหนอนนะครับถ้าเดินดินเนี่ยมันจะเข้าวงกตไปเพื่อไปหาอาหารนะครับขอโทษมันก็จะเคลื่อนที่นะครับไปในบริเวณที่นะครับมีแสงหนีแสงนะครับเพราะว่าที่มันไม่มีแสงเนี่ยมันไม่ได้รับการดูดหรือการใส่ไฟฟ้าช็อตแต่ว่าถ้ามันไปที่ที่มีแสงสว่างเนี่ยไอ้เจ้าเสือดินตัวนี้ก็จะโดนไฟฟ้าช็อตนะครับรวมถึงการเดินทางวกวนในเขาวงกตนะครับเพื่อไปหาอาหารของหนูอันนี้ก็ถือเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบลองผิดลองถูกอีกเช่นกันนะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับในปีพ.ศ.2560นะครับฟรานเซสกาโซดาติและคณะนะครับได้ทดสอบพฤติกรรมการเลือกกินอาหารของเต่าตีนแดงนะครับหรือครีโนโนยดิสคาร์บอนาเรียนะครับโดยเขาได้แบ่งนะครับเต่า2สปีชีส์เนี่ยครับเป็น2กลุ่มนะครับโดยใช้อาหาร2ชนิดที่แตกต่างกันในเรื่องของคุณภาพและปริมาณโดยอาหารชนิดที่คุณภาพสูงกว่าเนี่ยจะให้พลังงานสูงกว่าโดยใช้แผ่นพลาสติกสีต่างกัน2สีเนี่ยเป็นตัวแทนความต่างของอาหารนะครับเมื่อเต่านะครับฝึกนะครับก็จะมีการเลือกสีพลาสติกนะครับเมื่อเต่าคานเข้าหาพลาสติกสีใดเนี่ยเต่าได้รับอาหารนะครับตามข้อมูลสีของแผ่นพลาสติกนะครับโดยพบว่าเมื่อผ่านการฝึกมา90ครั้งเนี่ยเต่าก็จะคานเคลื่อนหาแผ่นพลาสติกที่เชื่อมโยงกับอาหารที่มีคุณภาพสูงและก็มีปริมาณมากนะครับเมื่อทำการทดลองหลายซ้ำนะครับพบว่า
ผ่านไป18เดือนแล้วนะครับเต่าก็ยังคงมีพฤติกรรมเลือกแผ่นพลาสติกแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับสีของหลังคาบ้านนะครับขอโทษก็จะมีหลังจากการที่ผ่านไป18เดือนนะครับเต่าก็ยังคงมีพฤติกรรมเลือกแผ่นพลาสติกนะครับโดยเลือกสีที่เชื่อมโยงกับอาหารที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีปริมาณมากอยู่เช่นเดิมนะครับแสดงให้เห็นว่าเต่าเนี่ยสามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ในระยะยาวได้ด้วยนะครับซึ่งการเรียนรู้ของเต่ากินเต่าตีนแดงเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าเต่าเนี่ยสามารถเชื่อมโยงคุณภาพและปริมาณสารอาหารกับสีของแผ่นพลาสติกได้ทำให้หลังการฝึกเนี่ยสามารถเลือกสีของแผ่นพลาสติกให้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ได้นะครับอย่างเช่นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยครับวิธีการก็คือให้เราเนี่ยลากเส้นนะครับจากจุดเริ่มต้นมาที่ปลายทางวิธีการเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยนะครับครั้งแรกก็จะใช้เวลานานหน่อยต่อมาเนี่ยก็จะเริ่มใช้เวลาน้อยลงนะครับเพราะว่าผู้ทดลองเนี่ยสามารถจดจำเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็จำเส้นทางที่ผิดได้นะครับและมีวิธีการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผิดไปเส้นทางที่ถูกต้องได้เร็วขึ้นกิจกรรมในนี้นะครับก็จะสามารถสรุปได้นะครับว่าการที่เราทำแบบนี้เป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกนะครับผู้ทำกิจกรรมเนี่ยก็จะพบเส้นทางที่ถูกต้องโดยบังเอิญในครั้งแรกแต่ก็จะเรียนรู้นะครับแล้วก็ลดการเลือกเส้นทางที่ผิดแล้วก็เลือกเส้นทางที่ถูกต้องได้มากขึ้นทำให้ใช้เวลาน้อยลงในการตอบสนองนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีพฤติกรรมการรู้แบบลองแบบลอกเรียนแบบนะครับหรือ observational นะครับ learning นะครับจริงๆน่าจะเป็น observational มากกว่านะครับนั่นจะเป็นตัว R นะครับ observational learning นะครับเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการที่สัตว์เนี่ยดูพฤติกรรมของสัตว์อื่นแล้วก็เกิดการเรียนรู้ทำตามนะครับอย่างเช่นเด็กเนี่ยนะครับก็จะแต่งหน้าตามแม่หรือโกนหนวดตามพ่อเพราะเป็นพฤติกรรมการลอกเรียนแบบนั่นเองและพฤติกรรมสุดท้ายนะครับการใช้เหตุผลนะครับ insight learning หรือ listening นะครับเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ขั้นสูงนะครับโดยสัตว์เนี่ยจะแสดงพฤติกรรมแบบนี้ครับเมื่อมันมีสมองที่เจริญดีโดยจะตอบสนองในรูปแบบใหม่ไม่ได้มาจากการลองผิดลองถูกใดๆนะครับเป็นการตอบสนองใหม่เลยเป็นการนำเอาประสบการณ์ชีวิตนะครับมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพื่อแก้ปัญหาใหม่รวมทั้งสามารถสร้างแนวคิดและเหตุผลได้การศึกษาพฤติกรรมนี้นะครับก็เลยมักทดลองกับสัตว์ที่มีระบบประสาทค่อนข้างจะเจริญดีโดยเฉพาะสัตว์ที่มีสมองส่วนซีเรียมเจริญดีเช่นสุนัขลิงชิมแปนซีนะครับเป็นต้นนะครับโดยเขาทำการทดลองนะครับให้ชิมแปนซีเนี่ยเข้าอยู่ในห้องปิดที่มีกล้วยแขวนอยู่บนเพดานและก็มีกล่องต่างๆวางอยู่บนพื้นชิมแปนซีเนี่ยนะครับมีการใช้เหตุผลนะครับในการนำกล่องต่างๆเนี่ยมาต่อกันเพื่อให้สูงเพียงพอที่จะปีนขึ้นไปเอากล้วยที่แขวนบนเพดานมากินได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแบบนี้ไม่ใช่ลองผิดลองถูกนะครับเพราะว่ามันเกิดการเรียนรู้แบบใช้เหตุผลว่าถ้ามันเอากล่องมาต่อกันเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นและมันสามารถหยิบกล้วยที่อยู่บนเพดานมากินได้อย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นการเรียนแบบใช้เหตุผลนะครับซึ่งตัวอย่างอื่นนะครับเช่นลิงแสมนะครับใช้หินเป็นเครื่องมือในการกระเทาะหอยของเปลือกหอยนางรมสิงแสมญี่ปุ่นนะครับเรียนรู้ที่จะล้างเมล็ดพืชเพื่อนำเอาทรายออกนะครับนกหัวขวานสามารถใช้กิ่งไม้ก้านไม้หรือหนามกระบองเพชรนะครับมาเป็นเครื่องมือในการนำแมลงออกมาจากรูในต้นไม้หรือเพื่อกินเป็นอาหารได้หรือถึงมนุษย์นะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประสบพบเจอในชีวิตประจำวันได้นะในรูปนี้ก็เป็นนกหัวขวานนะครับมีการนำเมล็ดออกมาจากต้นไม้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างพฤติกรรมอื่นๆนะครับที่เป็นพฤติกรรมการใช้เหตุผลนะครับก็อย่างเช่นอีกาในห้องปฏิบัติการนะครับที่ไม่เคยได้รับการฝึกมาก่อนสามารถนำเนื้อที่ผูกเชือกซึ่งห้อยต่ำลงจากกิ่งไม้ขึ้นมากินได้โดยใช้จะงอยปากดึงเชือกออกมาหรือเสือชีต้านะครับเรียนรู้การล่าจากการสังเกตและการเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อจากแม่หลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาปรับวิธีการล่าเหยื่อของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งพฤติกรรมการใช้เห็นผลนะครับมีประโยชน์ก็คือจะทำให้สัตว์นะครับสามารถประเมินได้ว่านะครับทำให้สัตว์เนี่ยแสดงพฤติกรรมที่สามารถประเมินได้ว่าได้รับสิ่งที่ต้องการหรือไม่เช่นอาหารนะครับก็สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่ได้เกิดมาจากการลองผิดลองถูกนะครับระบบประสาทเกี่ยวข้องกับแสดงพฤติกรรมการใช้เหตุผลอย่างไรนะครับเขาบอกว่าสัตว์นะครับที่มีสมองส่วนหน้าเจริญดีโดยเฉพาะส่วนของซีเรียมเนี่ยก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมการใช้เหตุผลได้ดีด้วยนะครับเช่นสัตว์เรียนรู้ในน้ำนมนะครับโดยพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับสามารถปรับไปตามประสบการณ์ชีวิตได้และก็เป็นพฤติกรรมที่มีประโยชน์ต่อสัตว์อายุยืนนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะครับว่าเราเข้าใจไหมนะครับว่าพฤติกรรมที่พูดถึงเนี่ยเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใดนะครับเริ่มจากข้อแรกครับสัตว์เลี้ยงแสดงพฤติกรรมที่เจ้าของฝึก
พื่อขออาหารจากเจ้าของนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมแบบเชื่อมโยงนะครับแบบลองผิดลองถูก trial and error นะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยได้รับการฝึกให้ขออาหารจากเจ้าของโดยสุนัขเนี่ยจะถูกฝึกให้เชื่อมโยงพฤติกรรมนะครับที่แสดงออกกับอาหารที่รับเป็นรางวัลนะครับข้อ2สุนัขจะเห่าทุกครั้งที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบริเวณบ้านแต่เมื่อคนคนนั้นเข้ามาบ้านบ่อยๆเนี่ยสุนัขก็จะเห่าน้อยลงอันนี้เป็น habituation นะครับเพราะว่าเมื่อเกิดการเคยชินแล้วเนี่ยจะลดพฤติกรรมนั้นลงก็คือการเห่านั่นเองนะครับก็คือปัจจัยสำคัญก็คือว่า habituation เนี่ยมีการลดการเกิดพฤติกรรมขึ้นถ้าสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่เกิดประโยชน์นะครับต่อไปนะครับหนูใช้เวลาน้อยลงในการเดินไปกินอาหารที่วางอยู่ไกลออกไปในเส้นทางวนๆอันนี้จะเป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกนะครับก็จะเป็นนะครับการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกเพราะว่าตอนแรกที่เข้าไปในเขาวงกตเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเกิดกับการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกนะครับทำให้เวลาที่ใช้น้อยลงนะครับและก็พฤติกรรมต่อไปนะครับนกคูดอเมริกันเพศเมียตัวเต็มวัยสามารถแยกแยะลูกนกตัวแรกที่ฟักไข่ออกมาได้ทันทีเนื่องจากเสียงนะเนื่องจากเสียงของลูกนกนะครับขอโทษกลิ่นของลูกนกนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้แบบฝังใจนะครับซึ่งแม่นกเนี่ยมันสามารถจดจำกลิ่นได้ใช่ไหมล่ะพอมันจดจำกลิ่นได้นะครับก็แปลว่ามันฝังใจกับกลิ่นนั่นเองนะครับเพราะว่าข้อมูลของกลิ่นของลูกนกที่ฟักออกมาจากไข่เนี่ยทำให้แม่นกเนี่ยนะครับสามารถแยกแยะลูกของตัวเองได้ถูกต้องหรือนกติดสีน้ำเงินนะครับที่อาศัยในเขตเมืองเนี่ยลดพฤติกรรมการระวังภัยนะครับเมื่อพบมนุษย์นะครับและเรียนรู้ที่จะเข้ามากินอาหารบนมือของมนุษย์อันนี้เป็นพฤติกรรมการรู้แบบเคยชินนะครับหรือ habituation นะครับเพราะนกเนี่ยลดพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเล้านะครับที่ไม่เกิดโทษหรือประโยชน์แม้และรู้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำอันตรายกับมันได้นะครับอุรังอุตังชิมแปนซีและกอริลลาสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อนำถั่วใส่ในกระบอกทรงสูงที่ยึดติดกับพื้นนะครับซึ่งการที่กระบอกมันติดกับพื้นเนี่ยมันไม่สามารถใช้นิ้วมือหยิบจับได้มันก็เลยอมน้ำครับมาพ่นลงในกระบอกครับเพื่อให้ถั่วลอยขึ้นมาแล้วก็สามารถหยิบถั่วได้อันนี้เป็นการเรียนรู้ใช้เหตุผลนะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยรู้ว่ามีกระบอกขนาดเล็กแล้วก็ลึกนะครับไม่สามารถใช้มือหยิบถั่วได้ก็เลยเอาน้ำมาพ่นครับเพื่อให้ถั่วมันลอยขึ้นมาแล้วก็สามารถกินได้นะครับต่อไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบประสาทนะครับเราจะเห็นว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้านะครับในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับสัตว์บางชนิดเนี่ยแบบแผนเรียบง่ายนะครับก็จะมีการแสดงออกนะครับหรือมีพฤติกรรมนะครับเพื่อความอยู่รอดหรือหลบหลีกอันตรายเท่านั้นแต่สัตว์บางชนิดนะครับสามารถแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ซับซ้อนนะครับเช่นการใช้เหตุผลในมนุษย์อย่างเงี้ยนะครับมนุษย์เนี่ยแสดงพฤติกรรมที่ซับซ้อนได้มากกว่าสัตว์นะครับซึ่งเป็นผลจากวิวัฒนาการของระบบประสาทนะครับดังตารางนะครับมนุษย์เนี่ยนะครับมีระบบประสาทส่วนหน้านะครับหรือสมองส่วนหน้าที่เจริญดีมีการใช้เหตุผลที่ซับซ้อนนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมนะครับมีสมองส่วนหน้าเจริญมีสมองส่วนกลางที่ขนาดลดลงนะครับซึ่งทำให้สัตว์เนี่ยนะครับมีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนแล้วก็มีการใช้เหตุผลในบางกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับพบว่าสมองส่วนหน้ายังไม่พัฒนานะครับเมื่อเทียบกับสมองส่วนกลางพฤติกรรมก็จะเป็นการเรียนรู้แบบง่ายๆนะครับสำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับมันยังไม่มีสมองแท้จริงนะครับหมายถึงว่าลักษณะของการตอบสนองเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยไม่ซับซ้อนนะครับมีปงประสาทอยู่บ้างนะครับมีเซลล์ประสาทที่ต่อกันเป็นร่างแหนะครับพฤติกรรมนะครับก็จะมีมาแต่กำเนิดแล้วก็เป็นรีเฟกหรือรีเฟกต่อเนื่องโปรโตซัวหรือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับไม่มีระบบประสาทนะครับแต่ว่าจะมีพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือ orientation ก็จะเห็นได้ว่าสัตว์เนี่ยนะครับที่มีระบบประสาทเจริญดีนะครับจะมีพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ที่ซับซ้อนส่วนสัตว์ที่มีระบบประสาทเจริญไม่มากแสดงพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดนะครับหรือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อนมากพฤติกรรมการใช้เหตุผลส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมนะครับแล้วก็จะพบได้ในกลุ่มอื่นบ้างนะครับขึ้นกับวิวัฒนาการของระบบประสาทนะครับสามารถสรุปได้ตามรูปนี้นะครับก็คือมันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็มีลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรู้นะครับแล้วก็พฤติกรรมแบบที่มีมาแต่กำเนิดนะครับจะเห็นว่าโปรโตซัวสัตว์ชั้นต่ำนอนแมลงปลาก็คือสัตว์ที่วิวัฒนาการนะครับเริ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีพัฒนาการของการเรียนรู้แล้วก็ใช้เหตุผลมากขึ้นอย่างเช่นการใช้เหตุการเรียนรู้เนี่ยจะเริ่มมีนะครับในหนอนนะครับแล้วก็ในแมลงในสัตว์สาธารณะสัตว์บกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมนุษย์เนี่ยเต็มแม็กซ์เลยนะครับส่วนมนุษย์เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีแค่รีเฟกต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับแล้วก็
ที่จะเป็นแบบว่าการเรียนรู้แบบมีอะไรกำเนิดนะครับส่วนการเรียนรู้กับใช้เหตุผลเนี่ยก็จะมีมากนะครับในมนุษย์นะครับในไพรเมตอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นลิงนะครับกลุ่มของลิงเนี่ยก็จะมีการใช้เหตุผลการเรียนรู้รีเฟล็กต่อเนื่องมีรีเฟล็กด้วยนะครับส่วน orientation เนี่ยนะครับก็จะพบเยอะในพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับและน้อยลงมานะครับในสัตว์เลื้อยคลานก็จะมีอยู่บ้างนะครับมนุษย์เนี่ยครับก็จะมีอยู่บ้างนะครับทีนี้นะครับหัวข้อต่อไปคือพฤติกรรมทางสังคมหรือ social behavior ซึ่งการสื่อสารเนี่ยครับถือเป็นกระบวนการที่พฤติกรรมของสัตว์นะครับที่มีผลจากตัวหนึ่งไปมีผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่นๆโดยเป็นการถ่ายทอดข่าวสารในรูปสัญญาณระหว่างผู้ส่งสัญญาณและผู้รับสัญญาณซึ่งอาจจะเป็นสปีชีส์เดียวกันหรือต่างสปีชีส์กันก็ได้นะครับการสื่อสารนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ทั้งผู้ส่งสารนะครับและผู้รับสารโดยการสื่อสารระหว่างสัตว์เนี่ยจะแบ่งเป็น4แบบนะครับแบบแรกคือการสื่อสารด้วยเสียง auditory communicationแบบที่2การสื่อสารด้วยท่าทาง visual communication อันที่3การสื่อสารทางการสัมผัสหรือ tactile communication และที่4นะครับการสื่อสารด้วยสารเคมีหรือฟีโรโมน chemical communication นะครับซึ่งการสื่อสารด้วยเสียงนะครับหรือ auditory communication เนี่ยสัตว์ที่สื่อสารด้วยเสียงนะครับจะต้องมีกล่องเสียงและก็มีสายเสียงที่สั่นได้ทำให้เกิดเสียงขึ้นนะครับหรือมีการเคลื่อนไหวของอวัยวะทำให้เกิดเสียงเช่นการสีปีกนะครับของจิ้งหรีดนะครับทำให้เกิดเสียงขึ้นนะครับสัตว์เนี่ยก็จะสามารถส่งเสียงออกไปได้นะครับนอกจากนั้นนะครับสัตว์ที่ยังสื่อสารด้วยเสียงเนี่ยก็ต้องมีโครงสร้างหรืออวัยวะที่ไวต่อการรับสัญญาณเสียงนะครับเช่นปลาจะมีเส้นข้างลำตัวที่เรียกว่า lateral line นะครับหรือสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมเนี่ยนะครับก็จะมีหูรับคลื่นเสียงได้นะครับตัวอย่างนะครับเช่นเนี่ยครับเมียแคทนะครับซึ่งสามารถยืน2ขาเพื่อสังเกตและระวังภัยกับกลุ่มเมื่อพบภัยคุกคามนะครับก็จะส่งสัญญาณนะครับเสียงเตือนภัยให้กับกลุ่มได้หรืออย่างเช่นไก่นะครับเขาบอกว่าไก่ที่อยู่มันจะมีลูกไก่ในครอบแก้วนะครับส่งเสียงร้องแม่ไก่เนี่ยไม่ได้ยินเสียงก็ไม่แสดงพฤติกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่ไก่นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาครอบแก้วออกนะครับแม่ไก่เนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อเสียงร้องได้ของลูกไก่นะครับแม้ว่าเราเอากระจกบังไว้ไม่เห็นลูกไก่นะครับก็คือมันใช้เสียงในการตอบสนองนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับเช่นการมีเสียงเรียกคู่เพื่อผสมพันธุ์การมีเสียงร้องของกบและคางคกนะครับการขยับปีกของยุงตัวเมียเพื่อเรียกยุงตัวผู้หรือรวมไปถึงเสียงเตือนภัยเช่นเสียงเห่าของสุนัขเสียงทำให้เกิดการรวมกลุ่มเช่นเสียงของนกร้องเสียงของไก่พวกนี้จัดเป็นการสื่อสารด้วยเสียงทั้งนั้นเลยนะครับหรืออย่างเช่น echo location นะครับซึ่งเป็นการส่งนะครับส่งเป็นโซน่าออกมานะครับเป็นสีเหลืองนะครับพอส่งโซน่าออกมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อโซน่ามันไปกระทบกับวัตถุอะไรเนี่ยมันก็จะส่งเป็นคลื่นเสียงกลับมาที่สัตว์ได้นะครับอย่างเช่นกลับมาที่ค้างคาวหรือกลับมาที่วานได้นะครับก็เพราะว่า2ตัวนี้มันมีการส่งโซน่าและโซน่าเนี้ยไปกระทบกับวัตถุแล้ววัตถุก็ส่งคลื่นเสียงกลับไปนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการสื่อสารด้วยท่าทางหรือ visual communication ซึ่งเป็นการสื่อสารของสัตว์ที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนเช่นพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีการแสดงท่าทางเพื่อข่มขู่ศัตรูหรือเพื่อปกป้องอาณาเขตนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการแสดงท่าทางเนี่ยอาจเกิดจากการเรียนรู้และทำเพื่อประโยชน์บางประการเช่นแสดงท่าทางเพื่อแลกรางวัลที่เป็นอาหารได้ด้วยนะครับตัวอย่างนะครับการสื่อสารนะครับด้วยท่าทางเนี่ยสามารถทำได้ทั้งในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับที่มีระบบประสาทซับซ้อนหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีระบบประสาทพัฒนาดีด้วยนะครับสัตว์เนี่ยมักจะมีโครงสร้างของร่างกายที่ใช้ในการสื่อสารเฉพาะเช่นมีครีบหรือแผงคอขนาดใหญ่มีขนที่มีสีสันสวยงามนะครับอย่างเช่นนกยูงมีการลำแผนนั่นเองนะครับนะครับการสื่อสารด้วยท่าทางเนี่ยอาจจะเป็นท่าทางที่ง่ายๆเช่นลูกนกอ้าปากเพื่อขออาหารจากพ่อแม่นะครับหรืออาจจะซับซ้อนนะครับเช่นการลำแผนของหางนกยูงนะครับเพื่อแสดงความพร้อมในการผสมพันธุ์มีวิดีโอมีภาพให้ดูด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องการลำแผนของนกยูงนะครับนกยูงเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมการลำแพงของหางนะครับเพื่อเรียกร้องนะครับให้คู่เนี่ยมาผสมพันธุ์กับมันนะครับเริ่มต้นจากการยกหางขึ้นมานะครับแล้วก็กระจายหางออกนะครับกระจายขนหางออกนะครับแล้วก็แผ่ขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยเรียกว่าการลำแพงนะครับตัวอย่างอื่นนะครับเช่นการขยับปีกขึ้นลงและถูขาตัวเองของแมลงวันเพศผู้เพื่อเกี้ยวพาราสีก่อนที่จะผสมพันธุ์กับแมลงตัวเมียนะครับก็จะมีพฤติกรรมการเกี่ยวพาราสีนะครับก่อนที่จะผสมพันธุ์กันนะครับ
หรือการแยกเขี้ยวของแมวเพื่อข่มขู่ศัตรูนะครับการกระดิกหางของสุนัขเพื่อแสดงการต้อนรับและลดหางลงเพื่อแสดงความกลัวนะครับหรือการเต้นระบำของผึ้งเพื่อบอกแหล่งและปริมาณของอาหารนะครับถ้าแหล่งอาหารอยู่ใกล้เนี่ยจะเต้นเป็นรูปวงกลมหรือเป็นลาวแดนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาหารอยู่ไกลนะครับจะเต้นคล้ายเลข8หรือที่เรียกว่าไวโกแดนซ์นะครับแล้วก็มีการส่ายนะครับถ้าส่ายเร็วเนี่ยก็คืออาหารมีปริมาณมากนะครับก็จะมีทิศทางด้วยนะครับก็คือว่ามันจะหันนะครับมันจะหันไปทางแสงอาทิตย์นะครับแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็หันแองเกิลนะครับทำมุมกับอาหารในแหล่งอาหารนะครับในรูปนี้ครับก็เป็นลักษณะของไวโกแดนซ์นะครับหรือเป็นการเต้นรูปเลข8นะครับหรืออย่างเช่นการกอดรัดฟัดกันนะครับของปากัดนะครับปากัดที่จับคู่กันเนี่ยนะครับก็จะว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีเขาบอกว่าปากัดเนี่ยนะครับเมื่อมันมองกันแล้วมันก็จะเลือกคู่ผสมพันธุ์เนี่ยปากัดตัวผู้จะมีการสร้างวอร์ดนะครับหลังจากนั้นก็จะจับคู่กันนะครับแล้วก็ว่ายน้ำมาอยู่ใต้วอร์ดโบกพัดห่างไปมานะครับเมื่อได้จังหวะแล้วเนี่ยเพศผู้เพศเมียจะหันหัวหันหางทิศทางกันเรียกว่าปากัดรัดกันนะครับหลังจากนั้นเพศผู้จะค่อยๆงอตัวเข้าอบรัดเพศเมียอบรัดแน่นขึ้นนะครับจนมีลักษณะเป็นวงแหวนนะครับเป็นการกระตุ้นให้เพศเมียรู้ว่าเพศผู้เนี่ยพร้อมจะปล่อยน้ำเชื้อผสมแล้วหลังจากนั้นนะครับเพศผู้จะคลายการอบรัดนะครับเพศเมียเนี่ยก็จะตะแคงตัวลอยสู่ผิวน้ำนะครับแล้วก็เอาไข่เนี่ยไปติดอยู่ตามที่ติดอยู่ตามครีบท้องครีบอกเนี่ยหลุดลงสู่ก้นบ่อนะครับแล้วก็รูไม่ครบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับปากัดตัวผู้เนี่ยก็จะปล่อยอสุจิเข้าผสมกับไข่แล้วก็มันก็จะใช้หางเนี่ยตวัดนะครับไข่ที่รับการผสมแล้วเนี่ยขึ้นไปอยู่บนวอร์ดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปากัดตัวผู้ก็จะดูแลวอร์ดนะครับการสื่อสารระหว่างสัตว์อันต่อไปนะครับเป็นการสื่อสารด้วยการสัมผัสหรือ tactile communicationโดยจะมีความสัมพันธ์ในสัตว์ที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหรือสังคมนะครับมักใช้ได้ผลในระยะใกล้การสัมผัสเนี่ยมีความสำคัญนะครับในสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมนะครับและก็ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับสัตว์ตัวอื่นด้วยนะครับเช่นสุนัขเนี่ยจะเข้าไปเลียปากกับสุนัขที่มีลำดับชั้นทางสังคมเหนือกว่าหรือชิมแปนซีนะครับจะยื่นมือให้ชิมแปนซีที่มีลำดับชั้นทางสังคมเหนือกว่าจับในลักษณะหงายมือนะครับก็จะเป็นลักษณะการสื่อสารด้วยการสัมผัสนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับเจ้านกเนี่ยครับก็จะลูกนกเนี่ยก็จะจับก็สัมผัสกับปีกปากแม่นะครับแม่ก็จะเอาอาหารมาให้นะครับสัตว์บางสปีชีส์เนี่ยนะครับก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับแล้วก็มีการแบ่งระดับทางสังคมอย่างเช่นลิงนะครับลิงตัวที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยนะครับเพศผู้เนี่ยจะอยู่ในระดับชั้นทางสังคมสูงสุดและมีโอกาสเข้าถึงอาหารหรือสืบพันธุ์กับเพศเมียภายในฝูงได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกตัวอื่นในที่มีระดับชั้นต่ำกว่านะครับโดยมีพฤติกรรมมีกรณีศึกษานะครับชื่อเป็นการศึกษาโดยแฮร์รี่ F ฮาร์โลนะครับซึ่งศึกษาพฤติกรรมของลูกลิงรีซัตนะครับโดยจะมีการสร้างหุ่นแม่ลิง2ตัวนะครับตัวนึงเนี่ยทำด้วยไม้นะครับแล้วก็ลวดตะข่ายกับอีกตัวนึงนะครับเอาผ้าหนามาหุ้มห่อไว้นะครับส่วนหุ่นอีกตัวเนี่ยไม่มีผ้าห่อหุ้มขอโทษก็คือมันสร้างหุ่นเนี่ยทำมาจากแม่หุ่นเนี่ยทำมาจากไม้แล้วก็ลวดตะข่ายนะครับโดยหุ่นตัวนึงเนี่ยเอาผ้ามาหุ้มอีกตัวนึงเนี่ยนะครับไม่มีแล้วก็เอาหุ่นแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีขวดนมวางไว้บริเวณอกดังภาพเลยนะครับเขาบอกว่าลูกลิงรีซัตเนี่ยมักจะเข้าไปซบหุ่นแม่ลิงที่มีผ้าห่อหุ้มมากกว่าหุ่นแม่ลิงที่ไม่มีผ้าห่อหุ้มนะครับแล้วก็พบว่าลูกลิงที่ไม่รับการเลี้ยงดูเนี่ยจากแม่ลิงหรือหุ่นแม่ลิงเนี่ยครับที่ทำด้วยผ้าเนี่ยจะไม่สามารถปรับตัวนะครับและผูกมิตรกับลิงตัวอื่นได้แล้วก็มักจะตกใจกลัวนะครับเมื่อลูกลิงตัวอื่นเนี่ยเมื่อเอาลูกลิงตัวอื่นเนี่ยไปใส่ไว้ในกรงเดียวกันพูดง่ายก็คือว่ามันขาดการติดต่อสื่อสารแบบสัมผัสนั่นเองนะครับในรูปด้านซ้ายนะครับก็เป็นกลุ่มลิงรีซัตนะครับส่วนภาพด้านขวานะครับเป็นกลุ่มสัตว์นะครับเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมที่อยู่ในกลุ่มไพเมทหรือกลุ่มลิงนั่นเองนะครับซึ่งลิงรีซัตเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มลิงโลกเก่านะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มนึงนะครับในกลุ่มพวกนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มไพเมทนะครับไพเมทนะครับซึ่งเพราะเหตุใดนะครับเมื่อลูกลิงเข้าไปซบกับหุ่นแม่ลิงที่มีผ้าห่อหุ้มเนี่ยมันจะเลือกเข้าไปซบกับหุ่นแม่ลิงที่มีผ้าห่อหุ้มมากกว่านะครับก็เพราะว่าหุ่นแม่ลิงที่มีผ้าห่อหุ้มเนี่ยเหมือนแม่ลิงตามธรรมชาติมากกว่าหุ่นโครงเหล็กนะครับการเข้าไปซบที่หุ่นแม่ลิงที่มีผ้าหุ้มเนี่ยทำให้ลิงรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่านอกจากนั้นนะครับลูกลิงยังต้องการความอบอุ่นและการเรียนรู้จากแม่นะครับลูกลิงจึงสามารถมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้ตามปกติไม่หวั่นระแวงหรือตกใจกลัวแล้วก็สามารถเข้าสังคมได้ตามปกตินะครับ
อันต่อไปนะครับเป็นการสื่อสารด้วยสารเคมีหรือฟีโรโมนนะครับเขาบอกว่าสัตว์หลายสปีชีส์เนี่ยจะมีการสร้างสารเคมีที่ผลิตจากต่อมมีท่อนะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อร่างกายตัวเองแต่ไปมีผลต่อสัตว์ตัวอื่นในสปีชีส์เดียวกันนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและพฤติกรรมซึ่งสารเนี่ยก็เรียกว่าฟีโรโมนนะครับฟีโรโมนเนี่ยนะครับได้รับได้ทาง3ทางนะครับก็คือการได้รับจากกลิ่นจากการกินและการสัมผัสฟีโรโมนเนี่ยจะสื่อสารให้เข้าใจตรงกันได้ในสัตว์สปีชีส์เดียวกันนะครับเพราะว่าผู้รับสัญญาณเนี่ยจะต้องมีอวัยวะหรือหน่วยรับเฉพาะที่สามารถรับรู้ได้นะครับโดยการได้รับฟีโรโมนทางกลิ่นเนี่ยส่วนมากจะทำเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับสามารถสร้างได้จากทางเพศผู้เพศเมียโดยขึ้นกับสปีชีส์ของสัตว์เช่นแมลงวันทองเพศเมียเป็นตัวปล่อยฟีโรโมนเรียกเพศผู้มาสมพันธ์แต่ถ้าเป็นหนูนะครับหนูเพศผู้จะเป็นตัวปล่อยฟีโรโมนกระตุ้นวงจรการสืบพันธุ์เพศเมียให้ทำงานนะครับหรือมดนะครับสามารถเดินตามกันเป็นแถวได้เพราะว่ามดตัวแรกเนี่ยปล่อยฟีโรโมนออกมาที่เรียกว่าเทรลฟีโรโมนดังนั้นนะครับมดตัวอื่นเนี่ยก็จะเดินตามฟีโรโมนนี้มาด้วยนะครับก็ทำให้มดเนี่ยเดินตามกันไปตามไปยังแหล่งอาหารได้โดยที่ไม่หลงทางนะครับรวมจากนอกจากนั้นนะครับฟีโรโมนนะครับยังใช้เป็นตัวเตือนภัยได้นะครับเช่นอะลัมฟีโรโมนในผึ้งนะครับเขาบอกว่าผึ้งตัวผู้ขอโทษผึ้งที่อยู่ปากรังนะครับจะคอยระวังอันตรายเมื่อมีศัตรูแปลกปลอมเข้ามานะครับโดยจะมีการปล่อยฟีโรโมนเตือนภัยให้พวกเดียวกันรู้นะครับเนี่ยจะมีการปล่อยฟีโรโมนออกมาแล้วก็หันก้นออกนะครับทำให้ฟีโรโมนเนี่ยคลุ้งกระจายนะครับแล้วก็ทำให้ผึ้งเนี่ยนะครับบินออกมาจากรังนะครับแล้วก็มาต่อยศัตรูอย่างนอกจากนั้นยังมีฟีโรโมนอย่างในสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมนะครับเช่นชมดนะครับที่มีกลิ่นตัวแรงกลิ่นนี้สร้างจากต่อมใกล้อวัยวะสืบพันธุ์ที่ปล่อยออกมานะครับโดยจะปล่อยออกมาทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับเพื่อบอกอาณาเขตกาหรือรวมไปถึงฟีโรโมนที่เป็นการกินนะครับเช่นผึ้งราชินีเนี่ยจะผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งนะครับที่ต่อมบริเวณระยางปากนะครับซึ่งผึ้งงานนะครับที่เป็นเพศเมียเหมือนกันเนี่ยจะกินเข้าไปสารเนี่ยครับจะไปยับยั้งการเจริญของระบบสืบพันธุ์และการผลิตไข่ทำให้ผึ้งงานเนี่ยเป็นหมันนะครับการรับฟีโรโมนด้วยการสัมผัสเนี่ยนะครับมักจะพบในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเช่นแมลงสาบหรือแมงมุมนะครับเพศเมียเนี่ยก็จะปล่อยฟีโรโมนทิ้งไว้นะครับเมื่อเพศผู้มาสัมผัสเนี่ยสารก็จะซึมผ่านเข้าไปกระตุ้นให้เพศผู้เกิดความต้องการทางเพศและติดตามเพศเมียไปผสมพันธุ์ในตั๊กแตนเพศผู้เนี่ยก็จะมีการปล่อยฟีโรโมนทิ้งไว้นะครับหลังการผสมพันธุ์เมื่อตัวอ่อนของตั๊กแตนมาสัมผัสเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ตั๊กแตนตัวอ่อนเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็สืบพันธุ์ได้นะครับตัวอย่างของฟีโรโมนขอโทษตัวอย่างของการสื่อสารด้วยสารเคมีหรือฟีโรโมนนะครับเช่นผีเสื้อกลางคืนตัวเมียหลังฟีโรโมนดึงดูดผีเสื้อกลางคืนเพศผู้หรือการบอกอาณาเขตของเสือดาวและสุนัขโดยการฉี่รวมไปถึงการที่มดเดินตามกันเป็นขบวนนะครับเพราะว่ามดเนี่ยมีการปล่อยฟีโรโมนที่เป็นสารเคมีประเภทกรดฟอร์มิกเอาไว้ตามทางนะครับเนี่ยพวกนี้ก็จะมีการปล่อยฟีโรโมนออกมานะครับเนี่ยปล่อยฟีโรโมนออกมานะครับแล้วก็ฟีโรโมนบางชนิดเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการแสดงพฤติกรรมได้เช่นการส่งสัญญาณเตือนภัยดึงดูดเพศตรงข้ามหรือบางชนิดเนี่ยอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสรีระธรรมยาในระยะยาวนะครับอาจจะไปควบคุมการเจริญของระบบสืบพันธุ์กระตุ้นการเจริญเติบโตก็ได้นะครับหรืออย่างเช่นฟีโรโมนของปลาม้าลายนะครับเพศผู้ที่ปล่อยออกมาแล้วกระตุ้นให้เพศเมียเกิดการตกไข่หรือฟีโรโมนที่แมลงเพศเมียนะครับปล่อยออกมานะครับเพื่อให้กระตุ้นให้ลูกนะครับสร้างฮอร์โมนที่ช่วยให้เกิดการลอกคราบแบบนี้ครับหรืออาจจะใช้เป็นฟีโรโมนโดยฟีโรโมนที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าเมื่อส่งสัญญาณออกไปแล้วเนี่ยจะปรับเปลี่ยนสัญญาณได้ยากนะครับจึงต้องสื่อสารข้อมูลซึ่งมีความหมายค่อนข้างคงที่นะครับเช่นดึงดูดเพศตรงข้ามไม่มาผสมพันธุ์อย่างเงี้ยคือมันปล่อยออกมาแล้วมันก็ต้องใช้เลยนะครับโดยฟีโรโมนเนี่ยมีความสำคัญกับสัตว์นะครับเพราะว่าสามารถทำให้สัตว์เนี่ยสามารถติดต่อกันได้อย่างเฉพาะเจาะจงนะครับสามารถรับรู้ได้ถึงสถานะของสัตว์ตัวที่ปล่อยฟีโรโมนเช่นมีความพร้อมในการผสมพันธุ์หรือไม่มีการบ่งบอกอาณาเขตได้ด้วยนะครับในแมลงบางชนิดเนี่ยยังสามารถใช้ฟีโรโมนในการควบคุมและก็แบ่งหน้าที่ของแมลงตัวอื่นในรังเช่นมดนะครับฟีโรโมนต่างจากฮอร์โมนนะครับเพราะว่าฟีโรโมนเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นสารที่สัตว์สร้างขึ้นนะครับแต่ฟีโรโมนเนี่ยสร้างจากต่อมมีท่อฮอร์โมนสร้างต่อมไร้ท่อฟีโรโมนใช้สื่อสารกับสัตว์ตัวอื่นแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยใช้สื่อสารกับสัตว์สปีชีส์เดียวกันนะครับกรณีศึกษานะครับเช่นการทดลองการสื่อสารของผีเสื้อไหมนะครับโดยการแยกผีเสื้อไหมเพศผู้และเพศเมียออกจากกันนะครับโดยนำกลุ่มผีเสื้อไหมเพศเมียเนี่ยใส่ในครอบแก้วนะครับแล้ววางไว้ท่ามกลางกลุ่มผีเสื้อไหมเพศผู้เพราะว่าผีเสื้อ
ไหมเพศผู้เนี่ยไม่สนใจผีเสื้อไหมเพศเมียเลยทั้งที่มันเห็นกันนะครับแต่เมื่อเปิดฝาครอบแก้วออกนะครับพบว่าผีเสื้อไหมเพศผู้เนี่ยเข้าหาผีเสื้อไหมเพศเมียนะครับผลการทดลองนี้สามารถอธิบายได้ว่าการเคลื่อนที่ของผีเสื้อไหมเพศผู้นะครับที่มันเข้าหาผีเสื้อไหมเพศเมียเนี่ยไม่ได้เกิดจากการใช้การมองเห็นหรือเกิดจากการรับภาพแต่ใช้ฟีโรโมนนะครับสรุปได้ว่าผีเสื้อไหมเพศเมียเนี่ยสร้างฟีโรโมนออกมาครับแล้วทำให้ผีเสื้อไหมเพศผู้เนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาตัวเมียที่ปล่อยฟีโรโมนออกมานะครับเมื่อนำกรงที่มีผีเสื้อไหมนะครับเพศเมียมาวางไว้นะครับใต้ทิศทางลมที่เปิดพัดลมไว้ตลอดเนี่ยปรากฏว่าผีเสื้อไหมเพศผู้ไม่มีปฏิกิริยาครับก็คือฟีโรโมนมันไปทางนี้ใช่ไหมดังนั้นตัวเมียก็เลยปล่อยฟีโรโมนแล้วไปทางนู้นเลยผีเสื้อไหมตัวผู้ก็เลยไม่ได้รับฟีโรโมนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวางผีเสื้อไหมเพศเมียไว้เหนือลมนะครับพบว่าผีเสื้อไหมเพศผู้เนี่ยจะเคลื่อนที่เข้าหาผีเสื้อไหมเพศเมียนะครับจากข้อมูลดังกล่าวนะครับก็เลยสามารถสรุปได้ว่าผีเสื้อไหมเพศผู้เนี่ยนะครับได้รับฟีโรโมนจากผีเสื้อไหมเพศเมียก็เลยเข้าหาผีเสื้อไหมเพศเมียนั่นเองนะครับโดยจากการศึกษาพบว่าผีเสื้อไหมเพศเมียเนี่ยสามารถสร้างเคมีจากต่อมบริเวณป้องสุดท้ายของส่วนท้องเพื่อดึงดูดให้ผีเสื้อไหมเพศผู้สนใจเมื่อใช้กระดาษกรองไปแตะซับป้องสุดท้ายของผีเสื้อไหมเพศเมียและนำกระดาษกรองไปวางไว้ท่ามกลางผีเสื้อไหมเพศผู้เนี่ยพบว่าผีเสื้อไหมเพศผู้ก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านกระดาษกรองทั้งๆที่ไม่มีผีเสื้อไหมเพศเมียอยู่เลยก็แปลว่านะครับฟีโรโมนที่ผีเสื้อไหมเพศเมียสร้างเนี่ยดึงดูดผีเสื้อไหมเพศผู้ได้นั่นเองนะครับและเมื่อนำผีเสื้อไหมเพศเมียไปวางไว้ท่ามกลางผีเสื้อไหมเพศผู้ที่บางตัวถูกตัดหนวดออกเพราะว่าผีเสื้อไหมเพศผู้ที่ไม่ถูกตัดหนวดออกเท่านั้นนะครับที่เคลื่อนที่ผ่านผีเสื้อไหมเพศเมียก็แปลว่ามันใช้หนวดในการติดต่อสื่อสารหรือใช้หนวดในการรับฟีโรโมนนั่นเองนะครับสามารถสรุปได้ว่าสารเคมีที่ผีเสื้อไหมเพศเมียสร้างเนี่ยมีผลต่อผีเสื้อไหมเพศผู้โดยผีเสื้อไหมเพศผู้ใช้หนวดในการรับกลิ่นสารเคมีและเคลื่อนที่เข้าหาเพศเมียนะครับเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์นั่นเองนะครับสำหรับบทนี้นะครับก็จบนะครับที่ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ